วัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานสัมมนาไขรหัสเซียนเทคนิคทำกำไรหุ้นออนไลน์ซึ่งดิฉันขออนุญาตแจ้งกำหนดการคร่าวๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานวันนี้นะคะอีกสักครู่ค่ะทุกท่านจะได้พบกับเซสชั่นที่จะเอาใจผู้ใช้ KA Superstock นะคะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเชื่อแน่ว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจขึ้นค่ะและในเซสชั่นที่2ของเรานะคะจะทุกท่านจะได้พบกับเซียนหุ้นพันล้านนะคะทั้งเซียนเทคนิคแล้วก็เซียน VI นะคะแน่นอนก็คือคุณวัชระแก้วสว่างเสี่ยปอกแล้วก็คุณเคนโสรัตน์นะคะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปพบกับทั้งสองช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำค่ะคุณธนทรชัยมณีผู้บริหารธุรกิจฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนและคุณพันลบอัศวะวงศ์ไพศาลผู้ช่วยในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับก็สวัสดีวันอากาศดีอีกวันหนึ่งของกทม.ของเรานะครับก็หนาวโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายคนนี้เสื้อหนาวนี่เก็บอยู่ในกรุบไปแล้วต้องงัดออกมาสวมใส่กันวันนี้เหมือนตลาดบ้านเราในวันนี้ใช่ไหมฮะตอนเช้าโอ้โหเขียวสดใสเลยปิดลบซะงั้นใช่ไหมฮะใครที่ตามอยู่บ้างเนี่ยนะฮะมันก็มีความผันผวนนะครับก็อย่างที่ทางพิธีกรได้บอกไว้นะฮะก็วันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2เซสชันด้วยกันนะครับก็เป็นเซสชันแรกก็จะเป็นส่วนของการแนะนำฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะเพราะเรามีการอัปเดตเวอร์ชันมาแล้วนะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน 2.2 นั่นเองนะครับไม่ทราบว่าใครเคยได้ใช้เวอร์ชันนี้แล้วหรือยังฮะมีไหมฮะยกมือนิดนึงครับเวอร์ชัน 2.2 โอ้โหเงียบเลยโอเคนะฮะพอมีบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นเซสชันแรกนะครับแล้วก็เซสชันที่2นะฮะเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็คือเราจะมีของกูรูนะครับซึ่งเป็นกูรูระดับประเทศนะครับอย่างที่น้องได้แนะนำไปนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้อ่านหนังสือ8เซียนของทางตลาดหลักทรัพย์นะฮะอันนี้เป็น2ใน8เซียนนะฮะจะมาอยู่ณที่นี้ก็จะมาได้มาแชร์เทคนิคการลงทุนนะครับว่ามุมมองการลงทุนต่างๆเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาก็เดี๋ยวมาแนะนำฟังก์ชันการใช้งานของ KA Superstock นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ของเรานะครับมีอะไรขึ้นมาใหม่บ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเราได้นะครับมันมีอะไรบ้างนะฮะ เริ่มต้นด้วยที่ฟังก์ชันแรกนะฮะคือจริงๆเนี่ยเราเดเวลอปออกมา2ส่วนสำหรับเวอร์ชัน 2.2 1ก็คือฟังก์ชันในการ alert นะครับในการแจ้งเตือนนะครับก็จากเดิมเนี่ยมีแค่ price alert อย่างเดียวนะครับตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาอีก15 alert เดี๋ยวมีอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ alert ก่อนโอเคนะครับอันนี้เล่นตามไปด้วยก็ได้เล่นตามไปด้วยก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยก็เลือกมาที่ปุ่ม market นะครับเลือกมาที่เมนู market นะครับจะเป็นเมนูที่2นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะเสร็จแล้วเราเลือกมาที่ alert setting เนี่ยนะครับจะมี alert setting อยู่ด้านบนนะครับพอเลือกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเบื้องต้นเนี่ยของเราจะยังไม่มีหุ้นอะไรอันนี้พอดีเราเซตไว้แล้วตัวหนึ่งนะครับเราเซตไว้แล้วตัวหนึ่งโอเคเราจะเพิ่มหุ้นที่เราจะต้องการให้มันเฝ้าหุ้นให้กับเรานะครับให้แอปพลิเคชันนี้มันเฝ้าหุ้นให้กับเราได้นะครับเรากดไปที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะฮะเพื่อเลือกหุ้นเลือกชื่อหุ้นมีใครตามตัวไหนอยู่บ้างไหมฮะมีไหมครับตัวไหนดีฮะบิ๊กคาเมล่าไหมฮะโอ้กำลังมาเลยเนาะอะไรปูนใหญ่ไหมฮะปูนใหญ่มีข่าวม็อกนิวไฮด้วยลองปูนใหญ่แล้วกันSCC นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็พิมพ์ชื่อไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอานิ้วไปแตะที่ชื่อหุ้นนะครับพอแตะมาเสร็จเนี่ยนะครับจะมีตระกูล alertทั้งหมดโผล่มาให้อันนี้ในส่วนของตัว stock alert นะครับเราต้องการตั้งอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นให้มันเฝ้าราคาหุ้นให้กับเรานะครับเราก็กด turn on เข้าไปเนี่ยนะกดสีเขียว turn on ขึ้นมาเสร็จแล้วกดสามเหลี่ยมด้านบนตัวนี้นะครับ
เสร็จแล้วอันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะเราใช้แบบ drag and drop เอานะครับเราต้องการตั้งที่ราคาไหนเนี่ยเราลากไปได้เลยนะครับสมมติว่าตอนนี้420ใช่ไหมฮะถ้ามาลงมาตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่410ประมาณนี้หรือเปล่าเราลากมาที่แนวรับของมันก็ได้นะครับ410ปุ๊บเสร็จแล้วปล่อยมือเท่านั้นเองนะครับขึ้นไปชนแนวต้านนะครับลากมาที่เท่าไหร่ดีบนสุดเลย460ก็ได้เนี่ยเนี่ยนะครับเสร็จระหว่างนะครับลากระหว่างได้7สเต็ปเท่านั้นเองนะครับลากระหว่างเมื่อฮิตตามราคาเมื่อราคาไปถึงตามสเต็ปที่เราตั้งเอาไว้ตัวพวกนี้นะฮะมันก็จะยิงเป็น notification เมื่อเวลาเราเล่นไลน์ใช่ไหมฮะมันก็จะบลิงก์ออกมานะครับเหมือนกับเราเล่นไลน์เลยไม่ว่าท่านจะอยู่ในแอปนี้หรือพักแอปนี้ก็ตามแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าไปล็อกเอาออกนะฮะก็คือให้มันพักหน้าจอเอาไว้มันก็จะเฝ้าหุ้นให้กับท่านเมื่อฮิตตามราคาพวกนี้ก็จะแจ้งเตือนท่านทันทีนะครับเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวเอาเวอร์ชันหน้าเรากำลังเดเวลอปให้มันส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยให้มันเฝ้าให้เสร็จแล้วก็วิ่งออกมาเตือนออกมาเรากดคำสั่งส่งคำสั่งซื้อขายได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของการตั้งไพรซ์อเลิร์ตนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องกดเซฟด้านบนนี่นะกดเซฟไปที่ด้านบนเท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วก็กด yes เท่านั้นเองนะครับมันก็จะเฝ้าราคาหุ้นให้กับเราแล้วนี่นะฮะตามราคาของปูนใหญ่ที่มันขึ้นมานะครับอันนี้ส่วนแรกเสร็จแล้วปิดออกไปส่วนที่สองนี่นะครับมี price เสร็จแล้วก็มี volume ด้วยนะครับรอให้มันแจ้งเตือนตาม volume นะครับกดสามเหลี่ยมออกมานะครับหุ้นจะขึ้นได้เนี่ยต้องมีวอลุ่มประกอบด้วยถูกไหมฮะเนี่ยนะครับด้านล่างอันนี้เป็นส่วนของตัววอลุ่มต่างๆนะครับเรามาตั้งเลยถ้าหุ้นมันถึงจุดพีคแถวนี้นะครับมาแถวตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยนะครับมาแถวตรงนี้ปุ๊บถึงตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้มันalertมาที่เรานะครับเหมือนกันนะตั้งได้7สเต็ปนะครับมาสเต็ปราคาตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะนี้เมื่อไปคิดกับวอลลุ่มตามนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาเหมือน Facebook เหมือน LINE นะครับเท่านั้นเองเสร็จแล้วกดเซฟนะครับตอนนี้ก็แอปพลิเคชันนี้ก็จะเฝ้าให้ทั้งราคาหุ้นแล้วก็ตัววอลลุ่มแล้วนะครับเสร็จแล้วกดปิดนะครับต่อไป Research นะครับอันนี้ Research Alert จะเป็น Research จากทาง KS ของเราเมื่อเรามีบทวิเคราะห์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อะไรก็ตามมันก็จะ Alert มาที่หน้าจอของเรานะครับว่ามีบทวิเคราะห์ใหม่ไม่ว่าจะเป็น daily view market timing หุ้นหลายตัวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมรีเสิร์ชเราขยายใหญ่มากนะครับตอนนี้เนี่ยจาก cover หุ้นเนี่ยประมาณ 70-80 ตัวนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นหลักร้อยตัวแล้วและภายในปีนี้นะครับก็จะขยายเป้าหมายนะครับถึงประมาณ120-150ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับรีเสิร์ชเราเลยต่อไปมีรีเสิร์ชเสร็จแล้วก็มีนิวส์นะครับมีข่าวนะครับอันนี้มันเทิร์นออนอยู่แล้วนะฮะเราก็กดเทิร์นออนตัวนี้มานะครับเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับตัวหุ้นตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีอเลิร์ทขึ้นมานะครับข่าวของเราเนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น2ซอสข่าว1ก็คือข่าวจากตลาดหลักทรัพย์นะครับ2ก็คือข่าวจากอินโฟเควสนะครับที่อยู่ในโปรแกรม Aspen นั่นเองนะครับมันจะไปจับตามคีย์เวิร์ดตัวนี้เลยนะครับเมื่อมีข่าวที่มีข่าวที่มีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับ SCC เมื่อไหร่เนี่ยมันจะ alert มาที่เราทันทีไม่ว่าจะประกาศผลประกอบการหรือมีข่าวยอดขาย new high หรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยฮะมันก็จะยิงมาให้เรานะครับยิงมาให้เราเลยนะครับโอเคถัดมานะครับมี news เสร็จแล้วอันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับหลายท่าน request มานะครับ corporate action alertตัวนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ KS ที่เดียวนะฮะก็คือนะครับเมื่อมีการประกาศหุ้นตัวไหนที่มี corporate action ก็คือพวก XD FR FM SW ต่างๆตัวพวกนั้นเนี่ยจะจ่ายปันผลเท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับเราจะมี alert ล่วงหน้าให้นะครับมีอันนี้เลือกตาม timing ได้นะครับอยากให้มัน alert ก่อน1เดือนนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับลองติ๊กออกให้หมดก่อนแล้วกันเนี่ยนะติ๊กลงหน้าก่อน1เดือนก็ติ๊กไป
นะครับล่วงหน้าก่อน15วันก็ติดได้นะครับ7วัน3วันหรือล่วงหน้าก่อน1วันอันนี้เราเลือกได้จะให้มัน alert ล่วงหน้าก่อนกี่วันนะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยหลายท่านไม่มีเวลาในการตามนะครับเราก็ให้แอปพลิเคชันตัวนี้เฝ้าให้ว่าตอนไหนเนี่ยมันจะจ่ายเงินปันผลหรือประกาศแบงก์สิทธิ์วอร์แรนต์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้จะเฝ้าให้นะครับโอเคเสร็จแล้วแบ็คกลับมาถัดมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญยิ่งในช่วงนี้แล้วเนี่ยถึงฤดูของการประกาศงบประกาศงบออกมาเนี่ยนะครับประกาศงบผลการดำเนินงานของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะครับงบการเงินแต่ละตัว financial statement alert นะครับเมื่อมีการประกาศงบของหุ้นกลุ่มใหญ่หรือหุ้นตัวใดก็ตามที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะ alert มาที่เรานะครับเสร็จแล้วเรากดเข้าไปใน notification นะครับใน message เข้าไปอ่านได้เลยนะครับว่างบการเงินตัวนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับถัดมา document alert นะครับนอกจาก financial statement แล้วเนี่ยพวก document ต่างๆที่ทางตลาดหลักทรัพย์ประกาศออกมาเนี่ยเราก็มีหิง alert ให้เมื่อมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับหุ้นใหญ่หรือ SEC ตัวนี้นั่นเองนะครับนะฮะเราก็จะมีการ alert ให้นะครับถ้าเราตั้งไว้ทั้งหมดนี้เสร็จแล้วสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกด save ตัวนี้นะครับก็กด yes ในการ save ไปนะฮะเท่านี้เองอันนี้ก็เป็นส่วนของการ เราเรียกว่า stock alert นะครับด้านบนเนี่ยจะสังเกตเห็นเรามีอยู่3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับมี stock alert มี market แล้วก็มี advance นะครับอันนี้เป็นส่วนของ stock alert จริงๆแล้วเนี่ยเราแอดชื่อหุ้นได้เป็น10ตัวเลยนะครับหุ้นตัวที่เราเฝ้าอยู่เนี่ยให้มันให้แอปพลิเคชันนี้เฝ้าให้เสร็จแล้วท่านก็ไปกินกาแฟดูซีรีส์เกาหลีอะไรได้เลยนะฮะพออเลิร์ตมาปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาดูก็ได้นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับส่วน Market Alert เนี่ยนะฮะเราก็เอานิ้วไปกดปุ่มด้านบนนะฮะก็จะมีในส่วนของ Market Summary นะครับมีเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้นะครับลูกศรชี้ไปเราเอานิ้วแตะเข้าไปได้นะครับหมายถึงอะไรบ้างนะครับอันนี้เราจะสรุปภาพตลาดไว้ให้นะครับณตอนเช้าเนี่ยตลาดเปิดเท่าไหร่อันนี้เราจะยิงมาเป็น notification สรุปให้วันนี้เปิดเท่าไหร่วอลลุ่มเท่าไหร่เป็นบวกหรือลบอย่างนี้นะฮะเราก็จะมีการ alert ให้นะครับตลาดปิดณช่วงเช้านะครับเหมือนกันเรารายงานให้เปิดปิดเท่าไหร่วอลลุ่มเท่าไหร่บวกลบเท่าไหร่นะครับนะฮะปิดช่วงเย็นนะครับเช่นเดียวกันเรารายงานตลาดให้และที่สำคัญตัว Morning Brief นะครับใครที่เป็นลูกค้าของ KS อยู่แล้วเนี่ยทุกเช้าเนี่ยท่านจะได้ SMS นะฮะสรุปภาพตลาดที่มันเป็นช็อตคัทสั้นๆนะครับว่ารีเสิร์ชเรามองยังไงแนะนำหุ้นตัวไหนเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเรามาเปิดดูในนี้ได้เลยนะครับมันจะยิง alert มาให้กับเราทุกเช้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะแล้วกลับไปพอแล้วกลับมานะครับอันนี้เป็นส่วนของmarket summaryตัวแรกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดออกให้หมดก่อนนะครับอันนี้เราเทิร์นออฟแล้วอย่าง investment type summary นะครับพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราจะมาสรุปเลยทุกเย็นเนี่ยเราจะได้ตัวลายใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะได้รับเป็นลายว่าฝั่งนี้ฝรั่งซื้อเท่าไหร่สถาบันซื้อเท่าไหร่รายย่อยซื้อเท่าไหร่ pocket ซื้อเท่าไหร่นะฮะต้องมานั่งรอกว่าลายจะมาถึงเราโอ้โหกี่โมงก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องงอแล้วครับเราใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับมันจะยิง alert มาให้กับท่านณตอนที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาประกาศออกมานะครับเราจะดึงฟีดมาให้แล้วก็ยิงเป็น alert ไปให้เลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือส่วน investment type นะครับถัดมา first trading day ใครชอบเทรด IPO มั้ยฮะ IPO เข้าวันแรกมีมั้ยครับยกมือนิดนึงฮะขาซิ่งโอเคนะครับต้องอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะฮะช่วงนี้นะครับโอเค first trading day alert อย่างนี้เป็นต้นเราจะมีการ alert แจ้งให้ว่าวันรุ่งขึ้นจะมี IPO ตัวไหนเข้าบ้างเราจะได้นั่งทำการบ้านก่อนเลยนะฮะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้นะครับถัดมาเป็น KS strategy alertนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่า เปรียบเสมือนมีนักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเนี่ยนั่งเฝ้านะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ย
เราก็จะมีนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคอยดูตลาดให้อยู่ตลอดว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสัญญาณทางเทคนิคที่เราสามารถจะเข้าซื้อได้เขาก็จะยิง alert มาให้นะครับยิง alert มาให้เลยสมมตินะฮะมีBig Camera สัญญาณเทคนิคได้นะครับ MACD ตัดเส้น0 break ขึ้นมาแล้วทำ new high อะไรอย่างนี้มีสัญญาณในการซื้อเขาก็จะยิงมาบอกเรามีนักวิเคราะห์เฝ้าให้กับเราเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของ KS Strategy Alert นะครับอันนี้ก็จะมียิงมาทั้งวันนะครับถัดมา Foreign Flow Alert นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีที่นี่ที่เดียวเช่นเดียวกันนะครับเปรียบเสมือนจับทางของต่างชาติเขาว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มกลับเข้ามาซื้อในตลาดในเมืองไทยแล้วหรือยังหรือเขายังขายออกอยู่นะครับเราจะเปรียบเทียบการซื้อขายสะสมของต่างชาติเทียบกับค่าเฉลี่ย14วันถ้าเส้นซื้อขายต่างชาติมากกว่าเส้นซื้อขายสะสมปุ๊บเนี่ยเขาจะยิง alert มาเลยนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่ก็จะยิงมาบอกว่าตอนนี้มันน้อยกว่าแล้วนั่นหมายถึงอะไรถ้าเส้นซื้อขายสะสมมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยปุ๊บต่างชาติเขาเริ่มกลับเข้ามาซื้อนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีวี่แววนะครับไปแล้วไปเลยนะไม่มีวี่แววเพราะฉะนั้นช่วงนี้อันนี้จะนิ่งมากนะครับแต่ถ้าเขากลับมาซื้อเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้มันจะบอกเราได้เทียบกับค่าเฉลี่ย14วันนะครับนะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยเอเลอร์ล่าสุดคือมันบอกว่าตลาดไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยนะครับโอเคนะอันนี้คือในส่วนของ market alert ก็เป็นการ alert รวมของภาพตลาดนั่นเองภาพตลาดรวมนะฮะถัดมาอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งของเราเช่นเดียวกันนะครับตัว advance alert โอ้โหจะสังเกตเห็นมีสูตรอยู่เพียบเลยอันนี้เป็นสูตรการสแกนและ alert ได้ด้วยนะครับจะสังเกตเห็นมีชื่อของกูรูของเราทั้งสองท่านนะครับสูตรของคุณพยองพบคุณกวีด้วยเนี่ยนะฮะแต่นี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะฮะอันนี้สำหรับลูกค้า VIP ที่อยู่เทียบบนสุดของ KS เรานะฮะอันนี้อาจจะต้องมีค่าคอมมิชชั่นระดับหนึ่งเหมือนกันถึงจะได้ใช้สูตรตัวพวกนี้นะครับเราก็จะมีมาไว้ให้ไม่ว่าจะสูตรเป็น VI Dividend VI Finance Real Sector ต่างๆตัวพวกนี้แต่สังเกตเห็นมีลูกลำโพงอยู่เนี่ยคือสามารถตั้ง alert ได้เลยเมื่อมีหุ้นเข้าเงื่อนไขของกูรูทั้งสองท่านเมื่อไหร่เนี่ยมัน alert มาบอกท่านมันอเลิร์ตบอกท่านเลยนะครับว่ามีหุ้นไหนเนี่ยที่เข้าเงื่อนไขของเขาบ้างรวมถึง เงื่อนไขของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราด้วยอย่างช็อตเทอร์มโพซิทีฟนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับช็อตเทอร์มโพซิทีฟนะครับหุ้นตัวไหนที่ระยะสั้นเนี่ยสัญญาณมันเป็นบวกนะครับเก็งกำไรได้เนี่ยเขาก็จะมีบอกมานะครับจริงๆก็มีหลากหลายสูตรนะครับลองดูได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของเราเช่นเดียวกันนะครับก็กดเครื่องหมายบวกเข้าไปได้นะครับกดเครื่องหมายบวกเนี่ยหลักใหญ่ใจความของเราเลยที่เรา develop เวอร์ชันนี้มาเนี่ยคือเราต้องการให้ท่านเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเทรนการสแกนหุ้นใช่ไหมฮะคัดกรองหุ้น stock screening อะไรต่างๆเนี่ยโอ้หลายโบรกเกอร์ก็ทำกันเยอะนะครับมีเกือบแทบทุกโบรกเกอร์แล้วตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างของ KS ณตอนนี้คือมันไม่ได้สแกนอย่างเดียวแล้วนะสแกนออกมาโชว์ผลปุ๊บมันอเลิร์ตไปบอกท่านว่ามีหุ้นตัวไหนเนี่ยเข้าเงื่อนไขใหม่บ้างนะครับมันอเลิร์ตมาบอกท่านเลยนะครับไม่ใช่แค่ท่านต้องมานั่งกดสแกนอย่างเดียวนะครับนะอย่างอาทิเช่นผมขอเลือกเป็นตัวสแกนเนอร์เลยดีกว่านะครับขอเข้าไปที่ตัวสแกนเนอร์อย่างเช่นนะครับถ้าเก็งกำไรหน่อยก็ดูเป็นวอลุ่มไฮไลท์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะมาดูเลยว่าวันนั้นเนี่ยหุ้นตัวไหนมีวอลุ่มเข้าบ้างคือวอลุ่มจับอัพนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยสูตรนี้เรามีตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วแต่ว่าเราจะดูเนี่ยหุ้นตัวไหนวอลุ่มเข้าเนี่ยเราต้องมานั่งกดเองถูกไหมฮะพอ10โมงปุ๊บนั่งจิ้ม10โมง1นาทีก็นั่งจิ้มเมื่อไหร่มันจะมาวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะให้มัน alert ทั้งมาให้เลยมันเฝ้าให้อย่างเช่นสูตรแรกนะครับ today volume jump อันนี้เรากำลังจะหาหุ้นที่มี volume กระโดดผิดปกติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย10วันที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่า
10วันที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มมันราบเรียบมาตลอดราบเรียบมาตลอดแต่พอมาวันนี้ปุ๊บวอลุ่มมันกระโดดไป 300% แสดงว่าอะไรฮะพนมมือได้เลยนะฮะองค์กำลังมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอยากลองสแกนเลยวันนี้เจอ26ตัวอ่ะลองเข้าไปดูเนี่ยนะฮะ26ตัวตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองเข้าไปดูกราฟก็ได้นะครับใครที่เคยใช้มาอย่างโอลิฮะหลายคนเจ็บปวดอยู่นะครับลองคลิกไปแนวนอนจะเป็นกราฟเนี่ยนะครับโอเคนะฮะเอ๊ะวอลุ่มไม่ขึ้นลองดูวอลุ่มโอเคอันนี้ก็คือวอลุ่มเนี่ยกระโดดจาก10วันที่ผ่านมานะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขอดูเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันดูเป็น CWT ก็ได้ตัวนี้ก็หลายวันแล้วเหมือนกันนะฮะเล่นกันอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับ10วันที่ผ่านมาเนี่ยยกเว้นวันนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ย10วันแล้วมันกระโดดมา 300% อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเข้าเงื่อนไขเมื่อไหร่มันยิงมาบอกเราทันทีนะครับมันยิงมาบอกเราทันทีเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างสูตรวอลลุ่มจับอัพนะฮะที่จะมาจับตัววอลลุ่มนะครับในการซื้อขายนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนของการตั้งอะเลิร์ตเนี่ยตอนแรกตัวนี้จะยังปิดอยู่นะครับกดปิดก่อนนะครับดีฟอลต์มันจะปิดไปนะครับลองเข้าไปตั้งใหม่เลือกวอลลุ่มจับอัพวอลลุ่มจับอัพนะครับเสร็จแล้วก็แฮงไปเลยโอเคมาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะยังปิดอยู่ default มันคือปิดอยู่เราก็กดเปิดเท่านั้นเองมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับพอเกิดเปิดไปเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ในพวกสูตรสแกนที่มันตั้งอะเลิร์ตได้อยู่ในนี้นะครับเนี่ยนะฮะอันสุดท้ายตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมาอยู่ในการตั้งอะเลิร์ตของเราแหละนะครับตัวพวกนี้เนี่ยตั้งอะเลิร์ตไว้เราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสแกนแล้วก็ตั้งอะเลิร์ตได้พวกสูตรพื้นฐานสูตรมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยเราเข้าในสแกนเนอร์ก่อนนะฮะสูตรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถตั้งอะเลิร์ตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น divergent หรือ foreign action หรืออะไรต่างๆเนี่ยว่ามีเงื่อนไขเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะอะเลิร์ตให้เราทันทีนะครับโอเคก็ในส่วนนี้เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาแนะนำสูตรสแกนเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรกันนะครับแต่ขอกลับไปอีกฟังก์ชันนึงก่อนนะครับที่ตอนแรกแนะนำไปว่าเรามีฟังก์ชัน alert นะครับอีกส่วนนึงจะมีฟังก์ชันเราเรียกว่าเมนู portfolio นะครับหลายท่านอาจจะได้ใช้กันแล้วนะฮะ portfolio โอเคนะครับจาก market ครับก็ขอสวิตช์ดูมาแอดมินอ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนสวิตช์แอปเนี่ยเราไปดูจะโชว์ตัว notification นะครับโอเคเราตัวโชว์โนติก่อนก็ได้นะครับเรามาที่หมอกนะครับ เวลามันยิง alert มาที่เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นโนติฟิเคชันมาบางครั้งเราอาจจะกดเปิดไม่ทันนะครับพอกดเปิดไม่ทันเนี่ยพวกแมสเซจต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในเมนูหมอกนะครับเสร็จแล้วเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยนะครับกดอินบ็อกซ์ได้เลยจะอยู่ในโนติฟิเคชันเราไปเลือกดูย้อนหลังได้นะครับเลือกดูย้อนหลังได้นะฮะโอเคอย่างนี้เป็นต้นช็อตเทอมโพซิทีฟอย่างนี้นะฮะมีสัญญาณเก็งกำไรระยะสั้น MACD buy signal เนี่ยครับเราเข้าช็อตเทอมโพซิทีฟไปได้นะครับเอานิ้วแตะเข้าไปอันนี้เป็นทั้งวันที่มัน alert มานะครับผมตั้ง alert แบบเต็มสูบเลยนะวันนึงเนี่ยเกือบ300 alert จนตอนนี้ผมปิดทิ้งหมดแล้วแบบเดิมแล้วนะครับแทบไม่ได้ทำงานเลยนะครับมันยิงมาตลอดเนี่ยฮะยิงมาตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับระบบการประมวลผลของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3-5 นาทีเพราะฉะนั้น 3-5 นาทีมันจะยิงตลอดถ้าเข้าเงื่อนไขนะมีหุ้นตัวไหนเข้าเงื่อนไขเมื่อไหร่มันยิงทันทีนะครับเนี่ยนะฮะช็อตเทอร์มโพซิทีฟลองเข้าไปดูวันนี้มีอะไรเจอ TTCL
อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะบอกมาแต่ต้องการดูผลทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันมี62ตัวอยู่ข้างในแต่เพิ่งพบใหม่ณนาทีนั้นเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะบอกเรานะครับอ่ะลองปิดไปแล้วก็ดูอย่างอื่นบ้างนะฮะอย่างเช่น MACD by signal นะครับก็คือเส้น MACD ตัดเส้น signal อย่างล่าสุดเลยกดเข้าไป East Water อย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็มีสัญญาณ by signal จริงๆเราเช็คได้นะฮะเอาลองกดเข้าไปใน East Waterกดเข้าไปปุ๊บเวลาเราจะเช็คไอ้สัญญาณทางเทคนิคต่างๆเนี่ยเราก็พลิกจอเป็นแนวนอนพลิกจอเป็นแนวนอนนะฮะนี่ไม่ได้เซต MACD ไว้ลองเซต MACD เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราเลือก MACD ไว้เราเข้ามาเช็คได้นะครับกดดันโอเคเนี่ยนะครับขยายนิดนึงโอเคนี่นะฮะก็เป็นส่วนที่MACD เนี่ยตัดอยู่ก็ดีนะครับอ่ะอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคแล้วกลับมาโอเคแล้วกลับมานะฮะสรุปมูลค่าซื้อขายอันนี้นะฮะอย่างที่แจ้งไปนะครับเราเข้าไปดูได้สถาบันซื้อเท่าไหร่เนี่ยนะครับต่างประเทศซื้อเท่าไหร่นะครับเรามีบอกทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งรวมของ alert พวก notification นะครับ new high ก็มีเนี่ยนะครับโอเค new high 10วัน new high 1เดือน new high 1ปีสามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานรวมของตัว message หรือตัว notification นั่นเองนะครับ volume jump up ก็จะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยบิ๊กซื้อเก็งกำไรนะครับและรับเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็น KS Strategy Alert อย่างที่แจ้งไปว่าเราจะมีนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเฝ้าให้กับท่านเสร็จแล้วมีสัญญาณเมื่อไหร่เนี่ยเขายิง Alert ไปให้ท่านเลยนะฮะอยู่ในนี้นั่นเองโอเคนะครับโอเคแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับตัว Favorite Alert นะครับเราเข้าไปที่เมนู Marketเมื่อกี้เราตั้งดูหุ้นเป็นหลายตัวนะครับแต่สังเกตเห็นเรามี favorite alert อยู่อีกอันหนึ่งด้วยพวก favorite เนี่ยเหมือนใน streaming นะฮะคือตั้งหุ้นที่เป็น watch list ที่เราติดตามเฝ้าดูอยู่เนี่ย favorite ละ20ตัวนะครับแต่พิเศษหน่อย alert favorite เนี่ยใน alert ใน favorite เนี่ยมันสามารถตั้ง alert ได้คือไม่ว่าหุ้นกี่ตัวก็ตามที่เราตั้งเอาไว้ใน favorite เนี่ยจะใช้ระบบเนี่ยเฝ้าไว้ได้นะครับคือตั้งเป็น alert ได้เนี่ยนะครับอันนี้เซตไว้ละ2ตัวนะครับจริงๆเราเซตได้20นะฮะแล้วก็มากดที่ Alert Favorite Setting ตรงนี้ได้เลยพอกดเข้าไปก็มี research ที่เกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มนั้นทุกตัวเลยนะมันก็จะ alert มาให้มีข่าวที่เกี่ยวในนั้นก็ alert ให้นะครับ corporate action financial statement นะครับ document หรือ KS strategy เกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะ alert มาให้นะครับโอเคนะฮะถัดไปดูของพอร์ตฟิโอแล้วกันนะครับที่ได้กล่าวไปนะครับอันนี้เดี๋ยวสวิตช์แอปก่อนนิดนึงนะครับโอเคช่วงระหว่างนี้ชวนคุยก่อนแล้วกันนะครับใครว่าพูดไปต่อมั้งครับไปต่อไหมกูผมได้ยินโอ้หลายกระแสมากเลยบางคนบอกจะขึ้นไป 1,700 แล้วคราวนี้ล็อกพร้อมแล้ว 1,200 เนี่ยสุดๆแล้วไม่มีต่ำกว่านี้ละอะไรอย่างเงี้ยนะหลายคนก็บอกเฮ้ยยังรอเดี๋ยวมันเล็กกว่านี้อีก800เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจีเล็กแน่ๆนะครับใครมองไปต่อมั้งครับไปต่อยกมือไปต่อเบาบางมากเบาบางมากโอเคใครมองลงครับใครมองลงยกมือนิดนึงฮะโอเคที่ไม่ยกมือคือหนีออกจากตลาดไปแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอันนี้คือพอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอของเราณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ที่ในการอัปเดตนะฮะเราจะอัปเดตเนี่ย3รอบนะครับอัปเดตนั่นหมายถึงว่าสมมุติว่าท่านซื้อณตอน10โมงนะครับแต่หุ้นจะมาโชว์อีกทีเนี่ยก็คือเป็นรอบอย่างเงี้ยนะฮะมี8โมงครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วก็4โมง45
นะครับเพราะฉะนั้นซื้อ10โมงก็จะมาโชว์ตอนเที่ยงครึ่งนะครับซื้อช่วงบ่าย3โมงก็มาโชว์ตอน4โมง45นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบในการอัปเดตแต่เดี๋ยวเราจะพัฒนาให้มันเป็นเดียวทามนะครับเมื่อเราทำพาร์ทเทรดดิ้งเราด้วยนะครับอันนี้หน้าตาสดใสสวยงามนะครับหนึ่งเลยเงินในการลงทุนของเราเนี่ยครับเราวางเงินไป11ล้านอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นพอร์ตจำลองนะฮะไม่ต้องตกใจไม่ใช่เงินผมนะ11ล้านนะครับแต่ตอนนี้พอร์ตเราโตมาเป็น12ล้านแล้วนะครับบวกอยู่ 8% บวกอยู่ 8% นะครับอันนี้กำไรอยู่ประมาณ900,000กว่าบาทนะครับคิดเป็น 8.3% นะครับสีฟ้าตัวนี้เป็นบัญชี cash balanceนะครับแล้วก็สีเหลืองตัวนี้ก็เป็น cash account นะครับก็จะบอกว่า cash balance มีเงินเท่าไหร่นะครับกำไรเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะมีบอกนะฮะแต่ที่อยากให้สังเกตกันเมื่อไหร่ที่มีปุ่มเนี่ยครับปุ่ม3ปุ่มอะไรพวกนี้อยู่ด้านล่างเนี่ยแสดงว่ามันสวายได้มันเลื่อนไปได้อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเนี่ยนะฮะเอานิ้วไปสวายมาเลยนะครับเลื่อนไปพอเลื่อนไปทางขวาปุ๊บตัวนี้มีประโยชน์มากจะบอกสถิติย้อนหลัง10วันว่าเราเทรด10วันที่ผ่านมาเนี่ยกำไรหรือขาดทุนนะครับกราฟเป็นสีเขียวนะครับกราฟแท่งเป็นสีเขียวแสดงว่ากำไรนะครับแต่หลายคนเปิดมาโอ้โหอยู่ด้านล่างหมดเลยสีแดงแสดงว่าโอ้โห10วันที่ผ่านมาเละเทะเลยนะครับอันนี้ก็ไปโฟกัสดูได้แต่ตัวนี้เก่งมากเลยนะโอ้โหกำไรทุกวันเลยนะครับเป็นพอร์ตจำลองนะฮะเราเซ็ตขึ้นมาเองนะครับโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถสไลด์ไปได้นะครับพอสไลด์ไปก็จะบอกพวกเครดิตไลน์ต่างๆอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะว่า10วันที่ผ่านมาเราเทรดกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยนะครับโอเคนะฮะ อีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถเข้าไปดูนะครับท่านที่อยากดูหุ้นในพอร์ตมีอะไรบ้างเนี่ยเอานิ้วแตะเข้าไปเนี่ยนะครับแตะไปด้านนี้อย่างในแคชบาลานซ์พอนิ้วแตะเข้าไปปุ๊บในพอร์ตตัวนี้ก็จะบอกเลยนะครับสำหรับพอร์ตตัวแคชบาลานซ์เองเนี่ยกำไร 13% นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นทุนนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นต้นทุนเราซื้อ BA มา 20.5 ตอนนี้ไป 24.8 แล้วเนี่ยนะครับเราก็กำไรอยู่นะฮะก็จะบอกกำไรเท่าไหร่อันเรียลไลซ์เท่าไหร่แล้วก็วงเงินที่ซื้อได้ณขณะนี้เท่าไหร่พวกนี้เป็นหุ้นที่เราแนะนำมาก่อนหน้าทั้งหมดกันนะทั้ง BA BDMS ตอนนี้ก็กำไรอยู่ BS อย่างเงี้ยนะฮะโอเคตอนแรกคือว่าวันนี้จะเละเทะกันหมดแล้วถูกไหมฮะเพราะเมื่อวานมีข่าวอะไรฮะเมอร์โอ้กลายเป็นว่าแข็งมากนะครับแต่ว่าแข็งก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เป็นต้น BA BDMS อย่างเงี้ยนะกำไรขาดทุนเท่าไหร่ตอนนี้มาดูได้แต่เมื่อเอานิ้วไปแตะนะครับแต่ตัวพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเนี่ยนะครับเราซื้อไป3ล้านตอนนี้มา3ล้าน7แล้วอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับซื้อไปล้านนึงอันนี้เป็นล้าน 90,000 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็มาดูกันได้นะครับแต่ไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยมันมีจุด3จุดอยู่ข้างล่างอีกแล้วเอานิ้วไปเลื่อนมันได้เอานิ้วไปเลื่อนมันได้พอเลื่อนมาปุ๊บเรามี financial ratio ให้ดูด้วยนะครับคือตัวพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าตอนเราเข้ามาในแอปครั้งแรกเนี่ยมันจะถามก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนถ้าเราเลือกเป็นนักลงทุนแบบ เน้นปัจจัยทางด้านพื้นฐานพวกเรโชตัวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านพื้นฐานทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น เน้นจังหวะในการลงทุนมันก็จะโชว์อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันจะให้เราเลือกว่าเราเป็นทั้งสองแบบหรือเปล่าถ้าสองแบบเนี่ยมันจะโชว์อย่างละ3อย่างละ3ตัวนะครับหน้าละ3ตัวนั่นเอง3ตัวแรกเป็นพื้นฐาน3ตัวหลังเป็นเทคนิคเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับขอลองดูตั้งแต่หน้าแรกก่อนอย่าง BA เนี่ยนะครับเราจะมีค่า PE โชว์เนี่ยนะครับเอานิ้วเข้าไปแตะได้มันก็จะโชว์ค่ามานะครับตอนนี้ Q3 15 เป็นเท่าไหร่นะครับ14เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับ PBB เนี่ยนะครับคือเราไปดูเทรนแนวโน้มของมันคือเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกชื่อหุ้นนะครับในฟังก์ชันอื่นเพื่อมาพิจารณาเราดูจากในพอร์ตเราได้เลยว่าเทรนของ PE PBB เป็นยังไง Earning per share เป็นไงโตขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอานิ้วเข้าไปแตะได้นะฮะ
อยากเอาออกก็นิ้วแตะเข้าไปอีกทีหนึ่งมันก็ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในปอดเนี่ย เราก็จะโชว์ PE PVV EPS นะครับพอเลื่อนไปอีกพอนิ้วเลื่อนไปอีกอันนี้เลื่อนทางด้านพื้นฐานก็จะมีกอล์ฟโปรฟิตมาร์จินนะครับมี ROA มี ROE อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านเทคนิคเนี่ยมันก็จะโชว์สัญญาณทางเทคนิคให้อยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจริงๆเปลี่ยนได้นะครับจะลองเปลี่ยนโอเคจริงๆมันเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราเข้าไปที่เมนูมอนะครับแล้วก็เข้ามาที่ My Profile นะครับแล้วก็เป็น Investor Side ถูกไหมฮะโอเคหน้านี้เลยเนี่ยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเลือกเป็นทั้งสองแบบก็ได้แบบมิกนะครับเราเลือกเข้าไปโอเคกด Submit นะครับมันก็จะรีบูทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคลองเข้าไปดูในพอร์ตโอเคลองสไลด์ไปนะครับเลื่อนไปเลยเนี่ยมาแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณทางเทคนิคนะครับอันนี้เป็น DI บวก DI ลบนะครับอันนี้เป็น ADX นี่เป็น MACD อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะอยู่ในพอร์ตให้เลยนะครับโอเคอย่างนี้เป็นต้นโอเคขอแบ็กกลับมาแบ็กกลับมานะครับแบ็กกลับมาอันนี้แชร์แชร์เขาเหมือนกันนะครับเราเข้าไปดูก็ได้นะครับเหมือนกันก็ลักษณะโชว์เดียวกันเลยอันนี้มี AOT ตั้งแต่300อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ IRBC Sentinel Mint ก็ลงมาเยอะนะฮะลงมาเยอะโอเคแบ็กกลับไปนะครับที่สำคัญเนี่ยเราสามารถตั้ง alert จากในพอร์ตโฟลิโอได้นะครับนั่นหมายถึงไอ้แอปพลิเคชันเนี่ยมันเฝ้าหุ้นในพอร์ตของเราได้นะครับกดที่ด้านบนตัวนี้เลยเนี่ยนะครับเหมือนกันนะฮะมันก็เฝ้าให้เมื่อมีรีเสิร์ชเกี่ยวกับหุ้นในพอร์ตเมื่อมีข่าวเมื่อมี corporate action นะครับเมื่อมีประกาศงบการเงินนะครับเมื่อมี document นะครับเมื่อมีทีมกลยุทธ์เนี่ยเขายิงมาให้ว่าตัวไหนไม่มีสัญญาซื้อหรือขายเนี่ยสำหรับผู้ในพอร์ตเราเนี่ยเราก็จะยิงมาเป็น alert ไปให้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ปิดไปอันนี้เป็นส่วนของพอร์ตโฟลิโอนะครับต่อไปนะครับมาสู่ส่วนสำคัญนะครับเอามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกท่านได้นะครับคือการสแกนนั่นเองจริงๆมันมีฟังก์ชันใหม่ของการสแกนออกมาด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ไม่ได้แค่สแกนอย่างเดียวละมันสามารถสแกนแล้วก็ alert ออกมาได้ด้วยนะครับเมื่อมีหุ้นที่เข้าเงื่อนไขใหม่นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเข้ามาที่เมนูสแกนเนอร์เมนูจะอยู่ด้านล่างนะครับก็เข้ามาที่เมนูสแกนเนอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยภูมิใจนำเสนออันหนึ่งช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยการลงทุนเนี่ยมันมาจากต่างชาติถูกไหมฮะถ้าพูดง่ายๆคือนักลงทุนรายใหญ่ๆเนี่ยสำหรับในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่2เจ้าเจ้าแรกคือฝรั่งเจ้าที่2กองทุนสถาบันถูกไหมครับถ้าเราจับทางเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เนี่ยเราได้เปรียบแหละเราได้เปรียบกว่าคนอื่นถูกไหมฮะวิธีการจับทางเราเน้นเป็นฝรั่งและกันนะครับเพราะเงินเขาเยอะมากนะครับจับทางฝรั่งจับทางได้ยังไงเข้าไปใน foreign action เลยเนี่ยครับ foreign action เสร็จแล้วจะมีสูตรสแกนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างอันแรกเลยนะครับให้โฟกัสที่อันแรกละกันนะครับ1 month foreign big buy นะครับเข้าไปความหมายคืออะไรนะครับความหมายคือเรากำลังหาหุ้นที่มียอดซื้อสุทธิใน NVDR เพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับ NVDR เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นฝรั่งซื้อนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝรั่งซื้อนะครับเรากำลังดูว่าอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของเรานะฮะเรากำลังดูว่าไอ้หุ้นตัวนี้หุ้นตัวไหนเนี่ยที่ฝรั่งเข้ามาซื้อใน NVDR เพิ่มขึ้นนะครับในเปอร์เซ็นต์ของเปรียบเทียบกับฟรีโฟลด์นะครับฟรีโฟลด์ก็คือสภาพหุ้นหมุนเวียนนะครับสำหรับหุ้นตัวนั้นเนี่ยไม่รวมถือแบบเจ้าของไม่รวมแบบสตราทิจิกพาร์ทเนอร์นะฮะคือถือเพิ่มขึ้นซื้อเพิ่มขึ้นมา 1.5% นะครับ
1.5% ภายใน1เดือนเนี่ยถือว่าเยอะนะฮะนะครับสภาพคล่องทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยเข้ามาซื้อ 1.5% ของสภาพคล่องทั้งหมดภายในเดือนเดียวเออแสดงว่าเขาเริ่มโฟกัสกลับมาซื้อหุ้นตัวนั้นๆนะครับเรามาสแกนได้มีอะไรบ้างอันนี้สแกนสดๆเลยเนี่ยนะครับมี15ตัวเนี่ย15ตัวเนี้ยแหละฝรั่งกลับเข้ามาซื้อในเดือนที่ผ่านมาเออนะฮะอยากรู้ไหมฮะตัวไหนบ้างนะครับเราไม่เปิดดูเราข้ามไปสู่อื่นดีไหมทำร้ายจิตใจกันเหลือเกินนะฮะอ้าวกดเข้าไปเลยมี15ตัวหนึ่งในนั้นคือบิ๊กคาเมล่าอะไรเงี้ยนะโอ้ทำไมแดงอย่างนี้วันนี้โอ้โหตัวนี้เซอร์ไพรส์มีดีแท็กเลยครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูตัวนี้ทำไมเขาถึงกลับมาซื้อนะครับอ่ะเข้าไปดูเลยดีแท็กนะฮะจากดิ่งเหวกันมาหลายวันนะฮะเรียกเป็นเดือนดีกว่าโอเคเวลาเราจะดูนะครับเวลาจะดูเราก็เข้าไปในหุ้นตัวนั้นเสร็จแล้วพลิกหน้าจอเป็นแนวนอนนะครับมันก็จะไปดึงสูตรตัวนั้นให้เสร็จแล้วนะตอนนี้เนี่ยขอกลับไปที่มันก่อนนะฮะ default เนี่ยมันตั้งเป็นกราฟรายมันคือรายเดือนเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นภาพ1เดือนเมื่อกี้สูตรเราคือ1เดือนที่กลับเข้ามาซื้อเยอะๆเราเลือกเป็นรายวันเนี่ยครับตัวนี้เราเลือกได้นะครับเอานิ้วกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดที่ตัว D นะครับเป็นราย day เป็นรายวันนั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นตัวนี้อาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับแต่ถ้าสังเกตเห็นนะฮะตั้งแต่ประมูลเสร็จแล้วก็โดดลงเหวเลยนี่นะครับโดดลงเหวเลยปุ๊บปุ๊บตัวนี้เนี่ยกราฟที่มันเป็นสีแดงและหัวคว่ำลงเนี่ยแสดงว่าฝรั่งขายเนี่ยขายมาตลอดเลยขายแต่ช่วงตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยขายลดลงเนี่ยฮะกราฟมันขายลดลงเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ4วันก่อนเนี่ยพลิกกลับมาเป็นซื้อโอ้ฝรั่งกลับเข้ามาซื้อนะฮะตัวนี้ราคาก็เริ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะฝรั่งก็กลับมาซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับเราดักทางเขานะครับแต่นี้ก็การันตีไม่ได้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้มันจะขายอีกหรือเปล่านะครับก็ไปเดาทางกันอีกทีนึงนะครับแต่นี้จากทางเดือนที่ผ่านมานะครับว่าพฤติกรรมในการเทรดหุ้นตัวนี้เขาเป็นยังไงดูได้นะครับโอเคอ่ะลองดูอีกตัวแล้วกันบิทคาเมล่าเลยแล้วกันโอ้โหฮอตฮิตตัวนี้นะครับโอเคกำไรนิวไฮ200กว่าล้านอันนี้เป็นกราฟรายมันอยู่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นรายวันโอเคโอ้โหอันนี้ชัดเจนนี่แหละครับตั้งแต่ประมาณวันที่20กว่าเดือนธันวาคมนะครับขอก็กรอบสี่เหลี่ยมหนีไปก่อนแล้วกันโอเคเนี่ยนะครับ20กว่าเนี่ยครับเขากลับมาซื้อมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวกราฟที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือเขาอันนี้เป็นการซื้อสะสมนะฮะคือซื้อสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะราคาก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูแล้วเรามาจับทางเราประเมินได้นะครับอ่ะลองเอาไปใช้กันนะครับโอเคอ่ะแบ็คกลับมาเมื่อมี foreign big buy แล้วก็ต้องมี foreign big sell พูดง่ายๆเครื่องมือในการหนีตายหนีตายนั่นเองเราจะหนีตายได้ยังไงนะครับใช้เครื่องมือนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้ foreign big buy แล้ว1เดือนนะฮะอันนี้มา1 month foreign big sell นะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือฝรั่งที่เขาขายมากผิดปกตินะครับลดลง 1.5% ของฟรีโฟลด์จริงๆพวกนี้เราอีดิทได้นะครับเราจะอีดิทเป็น 5% ของฟรีโฟลด์ก็ได้หรือปรับเดือนก็ได้เดือนเป็น3เดือน6เดือนอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้เฟคซิเบิลให้ปรับได้ทั้งหมดเราสามารถคัสตอมไมซ์เองได้ทั้งหมดนะครับลองเล่นดูนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะฮะอ่ะเราลอง 1.5 ก่อนละกัน 1.5% ของฟรีโฟลด์นะครับเสร็จแล้วกดสแกนโอเค4ตัวเมื่อกี้ลืมบอกไปนะฮะสูตรเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเองแล้วกดสแกนตลอดเวลานะฮะมันมีปุ่ม alert เซตเป็น alert ได้เลยนะครับเมื่อมีตัวไหนเข้าเงื่อนไขใหม่ปุ๊บเนี่ยมัน alert ยิงมาบอกเราเลยนะครับให้เรารู้ตัวก่อนนะครับอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเงื่อนไขนี้มี4ตัวนะครับ
ลุ้นกันนะฮะมีอยู่ในพอร์ตหรือเปล่านะครับกดเข้าไปโอ้โหชัดๆเลยนะครับถ้าวันนี้ไม่ประกาศจ่ายปันผลนี้เงยหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับจ่ายปันผลเกือบ 10% นะฮะใช่ไหมฮะ30ตังค์เลยนะครับเราเข้าไปดูแจ๊สนะฮะพลิกมาเป็นแนวนอนโอเคเสร็จแล้วปรับเป็นรายวันนะครับโอเคเนี่ยฮะหัวปากเลยนี่ตั้งแต่ประมูลเสร็จก็กระโดดล่มลงมาเลยนะฮะโดดล่มลงมาก็ฝรั่งก็ซัดขายตลอดขายสะสมขายสะสมขายสะสมมาตลอดอย่างนี้เป็นต้นโอเคขอแบ็คไปนะฮะพอดีเวลาจำกัดนิดนึงนะฮะแต่จริงเรามีจัดเทรดให้กับลูกค้าของเราอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะเวลาจำกัดนิดนึงยังไงก็เดี๋ยวเป็นเซสชั่นถัดไปได้นะครับแต่เดี๋ยวขอฝากอีกสักสูตร2สูตรแล้วกันนะครับอีกสูตรนึงคือเพิ่ง develop ขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับในตัวลูกเพชรตัวนี้นะครับ valuation เนี่ยนะครับอันนี้เป็นทางด้านทางพื้นฐานบ้างละทาง valuation เข้าไปเลยนะครับเราไปดูการทำ divergence ของ PE นะครับเดี๋ยวให้คุณพันลบช่วยเสริมแล้วกันนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปกติเนี่ยราคาหุ้นนะครับจะสะท้อนกำไรมากที่สุดก็เหมือนเราเป็นนักธุรกิจที่จะเราซื้อหุ้นแล้วก็มองว่าบริษัทไหนที่ให้กำไรให้เราได้เยอะๆถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจะมีอัตราส่วนทางการเงินอยู่ชนิดนึงก็คือเรียกว่า P/E ratio ซึ่งเป็นการดูเทียบกันระหว่างราคาณปัจจุบันของราคาหุ้นที่ตลาดเลยราคาตลาดเลยครับเทียบกับกำไรต่อหุ้นหรือ earning per share ที่เป็นเต็มปีนะครับเป็น4 quarter ย้อนหลังไม่ใช่ว่าเป็นต่อ1ควอเตอร์หรือ2ควอเตอร์อันนี้ไม่ใช่จะเป็นปีนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบว่าสำหรับส่วนนี้ครับเป็นการดูว่าถ้า PE บางตัวเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆการที่ PE ลดลงได้ครับจะมี2สาเหตุคือราคาลดลงกับกำไรเพิ่มสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนนี้จะเป็นการดูว่า PE ลดลงแต่ราคาเนี่ยยังไม่ยอมลงแสดงว่าราคาเนี่ยวิ่งไม่ทันกำไรที่โตขึ้นส่วนนี้จะช่วยจัดได้โอเคพูดง่ายคือกำไรมันโตกว่าราคาหุ้นที่มันขึ้นไปนะครับคือมันทำไดเวอร์เจนต์กันตัวนี้คือมันขัดแย้งกันนะ PE ลดต่ำลงเรื่อยๆแต่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมี earning หรือกำไรเนี่ยที่มันโตกว่าราคาที่มันสะท้อนขึ้นมานะครับก็คือมีรูที่ยังขึ้นได้มีรูที่ขึ้นได้อีกนั่นเองนะครับเราเข้าไปดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสูตรของมันนะครับอันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเรามาสแกนเลยมีตัวไหนบ้าง28ตัวลองเข้าไปดูนะครับCPO โอ้โหอทิสเหมือนกันนะฮะ GL list นะฮะลองเข้าไปดูว่ามันโตยังไงนะครับลองเข้าไปดูเสร็จแล้วคลิกหน้าจอเป็นแนวนอนเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ย PE ลดต่ำลงนะครับแต่เนี่ยราคาเนี่ยก็โกรสขึ้นไปนะครับก็โกรสขึ้นไปอย่างที่บอกตอนต้นครับว่าเออร์นิ่งครับที่เป็นตัว PE ครับตัวเออร์นิ่งเพอร์แชร์ที่เป็นตัวหารด้านล่างเนี่ยจะปรับเปลี่ยนทุกๆควอเตอร์อย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่งบการเงินของแต่ละบริษัทจดทะเบียนกำลังประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างต้องจับตาดูนิดนึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของกำไรขาดทุนของแต่ละบริษัทเป็นยังไงอย่างดู JL เป็นต้นครับราคาขึ้นเรื่อยๆแต่ PE กับลดต่ำลงลดต่ำลงเรื่อยๆทำให้ราคาเขายิ่งดังขึ้นไปเลยถ้าเกิดควอเตอร์สุดท้ายนะครับควอเตอร์4 GL ประกาศออกมาแล้วยังโตอีก earning per share Q4 นะครับเมื่อเทียบ Q4 ปีที่แล้วแบบเนี้ยยังโตอีก P ก็ยังกดลงอีกทั้งที่ราคาก็ยังยันไม่ได้อย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ประเมินได้โอเคสุดท้ายเดี๋ยวขอฝากสูตรสแกนอีกสักสูตรหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นสูตรในการที่เราตามมาคัสตอมไลซ์เองคือมาเซตติ้งเองนะฮะว่าสูตรในการเก็งกำไรท่านใดเป็นเดย์เทรดมาเดย์เทรดเดอร์เล่นรายวันเลยซื้อขายในวันมีไหมฮะยกมือนิดนึงครับมีไหมครับโอเคมีนะฮะอันนี้เป็นส่วนตัวแล้วกันนะครับเป็นสูตรที่ส่วนตัวผมใช้ถ้าผมจะเทรดรายวันนะครับเข้าไปที่ Start Your Scannerนะครับเราก็จะมีสูตรที่เรามาตั้งเองได้นะครับสมมติผมเทรดรายวันเนี่ยผมจะดูไพเชนก่อนไพเชนเดี๋ยวจะมาบอกที่กดบวกเข้าไปเสร็จแล้วก็มาดูวอลุ่มจับอัพอันลากขึ้นไป
นะครับวอลลุ่มต้องมานะครับวอลลุ่มต้องมาเสร็จแล้วต้องเอาทำนิวไฮด้วยทำนิวไฮทำนิวไฮเอาลากขึ้นมานะครับเปิดกระโดดด้วยแก๊ปอัพอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วมาเลือกที่เทคนิคอลเทคนิคอล MACD ต้องตัดเส้นศูนย์เนี่ยครับ MACD Zero Backup อย่างนี้แหละถ้าเข้าเงื่อนไขเมื่อไหร่เนี่ยเราตั้งให้มันเอลเลิร์ทขึ้นมาได้แล้วเราก็ซัดไปเลยนะครับผมไม่ได้แนะนำนะฮะต้องพิจารณาอีกทีนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะครับกดดันครับเนี่ยนะฮะกดดันเสร็จแล้วเราไปเซตค่ามันเนี่ยนะครับไพเชนถ้าไพเชน 2% เอา 2% ก่อนกลัวไม่เจอ2% รายวันใช่ไหมครับมินิมัม 2% นะครับถัดมาวอลุ่มจัมอัพนะครับอันนี้เริ่มเป็น10วันนะครับโอเคคือค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยพอมาวันนี้ปุ๊บวอลุ่มมันกระโดดเท่าตัวนะครับ 200% ไม่ใช่เท่าตัวดิ 200% เลยนะฮะแล้วก็ทำนิวไฮด้วยเอานิวไฮในรอบ5วันก็ได้เดี๋ยวกลัวไม่เจอหน่อยโอเคแก๊ปอัพเปิดกระโดด 1% นะฮะแล้วก็ซีโร่เบรกอัพก็ต้องเบรกเส้นศูนย์ด้วยนะครับไม่เกิน2วันที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสแกนดูกันเจอหรือไม่เจอฮะวันนี้ลองดูเต็มๆครับศูนย์ตัวแต่วันใดวันหนึ่งที่เจอขึ้นมานะฮะวันใดวันหนึ่งที่เจอขึ้นมามันจะยิงอเลิร์ทขึ้นมาหาท่านเลยมันจะรายงานให้ท่านทราบว่ามันมีหุ้นตามคาทีเรียที่ท่านต้องการเอาไว้แล้วนะครับโอเคนะฮะก็อย่างวันนี้ที่ได้แจ้งไปนะครับเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับก็มีโอกาสหน้าเนี่ยเราก็มาจอยกันในเซสชันของซูเปอร์ซ็อกโดยตรงกันได้นะครับก็วันนี้ก็คิดว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะคุณวัชระแก้วสว่างหรือเสียป๋องนะคะเซียนหุ้นเทคนิคพันล้านค่ะท่านที่สองนะคะคุณโสรัตน์กนิษฐ์วรากิจหรือคุณเคนโสรัตน์นะคะเซียนหุ้นพีไอพันล้านเช่นเดียวกันค่ะและผู้ดำเนินรายการนะคะคุณกวินชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดค่ะและในช่วงนี้ก็ขออนุญาตส่งมอบเวทีให้ทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีครับท่านนักลงทุนที่เคารพทุกท่านขอเริ่มตอบผลงานก่อนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนานะครับขายรหัสเซียนหุ้นพันล้านนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักลงทุนน่าจะหมื่นล้านมั้งนะพันล้านหมื่นล้านแล้วกันสองท่านนะครับคือเพื่อนรู้จักกันในนามของเสี่ยป๋องนะครับแล้วก็คุณเคนทั้งสามท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ให้เดาไหมครับใครอายุมากสุดนะเดาไม่ออกผมอายุมากสุดนะในนาเชนที่จะตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับทั้งสองท่านมีอะไรทั้งเหมือนกันและก็ต่างกันนะครับในแง่ของสไตล์การลงทุนนะครับความเหมือนกันแน่นอนผมเป็นนักลงทุนทั้งสองท่านจบจากเอแบกทั้งคู่นะครับจบจากเอแบกทั้งคู่ผมก็เลยเรียนเอแบกครับก็เรียนประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ไล่ผมออกผมก็เลยไปเรียนอย่างอื่นแทนนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนเช่นเดียวกันประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นเหมือนกันนะครับแต่คำถามที่ผมอยากคำถามแรกเพื่อให้นักลงทุนปูพื้นก่อนนะครับวันนี้เรามาสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชัน KS Superstock นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะใช้ได้ท่านนักลงทุนที่เป็น fundamental ก็คือเน้นเรื่องของพื้นฐานกับนักลงทุนที่เน้นของ technical นะครับเพราะฉะนั้นผมถามเอาเสียป๋องขออนุญาตให้เสียป๋องนะครับอันนี้กำลังถ่ายรูปเป็นอะไรฮะเป็นเอาไว้เป็นหลักฐานว่ามันงานสัมมนาจริงใช่ไหมครับเวลาทุ่มหนึ่งด้วยบอกพี่บ้านว่าขึ้นตั้งแต่หกโมงอ๋อเดี๋ยวผมโทรไปบอกเดี๋ยวผมโทรไปบอกให้ก็ได้ครับผมเริ่มต้นอย่างจริงผมเข้าใจว่าทุกคนคงรู้จักสไตล์ของเสี่ยป๋องอยู่แล้วตรงนี้ต่อดีกว่าผมอยากรู้ว่าสไตล์ของการลงทุนของเสี่ยป๋องมันเป็นยังไงแล้วกว่าจะมาสไตล์นี้ใช้เวลาแล้วเจ็บตกสไตล์อื่นไปเยอะไหมครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า
ป็นนักลงทุนที่มาใช้กลางนะครับใช้เทคนิคนะครับแต่เริ่มเล่นใหม่ใช้หูอย่างเดียวนะครับก็ฟังอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือใช้ไลน์เอาตอนนี้ไลน์ก็ไลน์บริโภคเข้ามาก่อนข้อมูลแล้วก็ดูกราฟนะแต่ช่วงนี้ดูก็มึนๆนะกราฟสวยต้องขายกราฟไม่สวยเราไม่ได้เทคนิคใหม่อะไรนะช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้มันสวยนะคือส่วนตัวเนี่ยกว่าจะดูเนี่ยกว่าจะมาดูกราฟเนี่ยสมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยยังไม่มีคือยังไม่มีคนเปิดคอร์สสอนก็ต้องศึกษาเองอืมจริงผมเล่นหุ้นมาเนี่ยถ้ารวมปีนี้ก็ปี35ปีแรกปี35ครับก็เรียนปี2ปี3ผมตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเลยใช่ก็เริ่มเล่นตอนนั้นก็เล่นมั่วๆเอาก็ฟังเขาฟังมาฟังญาติฟังผู้ใหญ่ฟังพ่อแม่เพื่อนครับแล้วก็เล่นครับช่วงนี้หุ้นขึ้นแต่ก็ไปผิดพลาดตรงที่พอหุ้นขึ้นเยอะแล้วเราเป็นที่ไว้ใจของพ่อแม่ก็เลยมาเติมให้แถวดอยเต็มหมดเพื่อเราเอาเงินพ่อแม่มาเข้าดอยเลยใช่เติมทีเล็กน้อยเล่นแค่ 500,000 แล้วก็มันขึ้นเยอะงานจาก700ขึ้นไป 1,700 ก็สบายชีวิตสบายก็คิดว่าอายุ20กว่ามีตังค์หลายล้านแล้วหรือว่าจะง่ายง่ายง่ายเลยพอเข้าแล้วก็เข้าไปที่1,700มันมีเงินที่บ้านมาเติมอีกสนุกเลยอยู่ข้างบนยาวนะครับไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า700ที่1,700ครับนะแล้ว1,700เหลือ200ไม่มีใครคิดนะแล้วตอนนั้นจะขายตอนผมมาขายตอน400กว่าขายตอน400กว่าจาก1,700จาก1,700มาขายตอน400กว่าพ่อแม่ยังขายเพราะว่าให้เข้าอีกแต่ห้องเรียนของผมเพราะจริงๆมีวันนี้ได้เพราะพ่อแม่จริงๆครับผมก็เหมือนตุ๊กตาลูกพ่อแม่ก็จับมาตั้งเยอะคือไงครับคอยเติมเงินให้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆช่วงแรกให้ลองแต่แค่หกเดือนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องการเงินเหมือนกันอันนี้จุดพลิกผ่านชีวิตก็ท้อไหมท้อไหมที่แบบอ๋อท้อก็คือคิดจะเลิกออกจากหุ้นเลยไหมตอนแรกโอ้ก็คิดจะเลิกก็เลิกจริงๆแล้วพอมันขึ้นมาใหม่ก็เอาอีกแล้วเราเลิกผมออกไปตอน400กว่าครับแล้วตอนนั้นมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วตอนแรกเนี่ยผมเล่นแล้วรวยตอนรัฐบาลท่านนายกชวนที่35 36ทีนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นท่านประธานเสร็จมาเป็นพลเอกชวลิตพูดตกหนักเราก็รู้อยู่กันแน่นะพลเอกชวลิตท่านยอมลาออกเราก็เปลี่ยนมาเป็นท่านชวนมาอีกครับแต่ทีนี้พอท่านชวนมาอีกแล้วหุ้นตกเราสงสัยประเทศเราไม่ธรรมดาผมก็ฉลาดนะมาคิดได้ตอน400ว่าไม่ธรรมดาผมเพิ่งไม่ธรรมดาฉลาดมากก็ยังมีที่ไม่คิดต่อตอน400สุดท้ายลงไป200กว่าก็100%โอ้ก็50%นะเทียบกันนั้นคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะไอ้ถ้าจำเป็นตัวเลขนะครับผมเอาเงินที่บ้านมาประมาณ60 ล้านตอนนี้นู่นเองนะครับ60 ล้านที่ได้คือพ่อแม่พอมีฐานะครับแต่ว่าเอากลับไปส่งมอบคืนที่ครับครับปีโดนไป40ไอ้ที่โดนพวกสีวันโอเคดีเอฟสีมิตรปุ๊บปุ๊บนะครับหุ้นในตำนานนั้นเลยนะตะวันออกไฟแนนซ์ที่ตอนนี้เป็นอังเซอร์ดามา ETF จำได้เลยพูดไปว่าอะไรสีมิตรตะวันออกไฟแนนซ์สีเอฟหลักๆปีวันเอสวันได้ไหมครับเอกสินนะผมที่ตามเอกสินออกเอสวันจริงๆอยู่เกียรติชัยอ๋อเออมาแต่เอกโอดิ้งไปหมดกลุ่มเอกที่ไปกันหมดเอกเอเชียเอกโอดิ้งตอนนี้ปกติแล้วตอนนั้นไม่ค่อยเล่นปกติไม่ได้แบงค์กับไฟแนนซ์แล้วก็ที่รอดมาได้ที่ว่าเหลือ20ล้านนี่คือจากแบงค์3แบงค์ก็คือแบงค์เอสไปต่อแล้วก็แต่ตอนนี้นี่แสดงว่าแบงก์ก็น่าลงทุนนะครับโดยเฉพาะแบงก์เปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ที่พี่มีสีนครนะพี่สีนครมันไกลเลยสีนครมหานครสอบไปเรียบร้อยนะก็เหลือแบงก์เนี่ยถามแบงก์จำได้ว่าตอน400กว่าเนี่ยผมขายไปขายแบงก์เทพประมาณ120ตอนนั้นนะแล้วก็กสิกรเนี่ยต่ำร้อยนิดหน่อยแล้วก็เอสบีประมาณ80ก็เหลือเงินกับไว้แค่นั้นนะแต่ถ้าถือจนทุกวันนี้ก็ยิ่งมากเลยเหลือเยอะกว่านั้นอยู่นะเพราะว่าตอนตัดสินใจคัดลอตเนี่ยเราก็โทรไปเพราะว่าโทรไปบอกเขาว่าครับช่วยคัดลอตให้หมดเลยไม่ต้องถามครับว่าขาย15 นาทีแม่โทรมาเอาตัวนี้เก็บไว้หน่อยไหม
ไรนะก็จะเป็นเขาก็หวังดีกับเราอ่ะไหนๆก็เผื่อเด้งไงอ่านลองก็ได้ไอ้ที่รออยู่2นาทีเสียหายเพิ่มไปอีกแต่หลักๆก็คือขายแล้วก็พอเลือกเล่นครับอ่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนล่ะจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นคุณบอกวันนี้กลับมาใหม่กลับมาใหม่ตอนที่ให้เด็กลงไป200ใช่ไหมฮะครับตอน200เนี่ยผมก็ซื้อแต่ซื้อน้อยมากด้วยความกลัวผมจำได้เลยว่าซื้อแบงก์กรุงเทพแบบแค่20,000หุ้นลง28บาทครับเราขึ้นมาขาย53บาทได้ในประมาณแค่2-3เดือนเองรับได้อีกแล้วทีนี้มาอีกแล้วเอาละมาอีกแล้วนี่สายเดิมใหม่ครับติดรอบใหม่ที่500กว่าที่มันเด้งผมติดอีกรอบนึงมาติดรอบแต่รอบนี้แหละครับที่ทำให้รอดรอบนี้ก็คือผมมาเจอผมก็ยกให้เขาเป็นอาจารย์ผมครับผมเจอเขาที่ดีเอ็นเตอร์ผมว่าเขาก็รู้ร่างคล้ายๆผมนะแล้วเขาก็เล่นการ์ดเก่งมากเลยครับเขาแบบเอ๊ะทำไมเขาเล่นการ์ดได้เพราะว่าปกติแล้วเราจะต้องรอดูเทพเทวดาตามทีวีถูกไหมเทพเทวดานี่กำลังวิเคราะห์แต่ก็ต้องมาเทียบผมอยู่แล้วแค่นี้เพราะงานวิเคราะห์ทางเทคนิคตอนนั้นเยอะมากครับพี่สมัยก่อนเยอะมากเพราะว่าต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ต้องนู้นต้องนี้ถึงต้องนู้นต้องนี้ชงต้องนี้เยอะแยะไปหมดทำไงเราถึงจะรันได้เราทำไม่ได้เราแต่พอมาเห็นเฮียเขาใช้เมาส์คล่องมากตีเซ็นลาวนี่คือปากเมาส์นี่ครับเมาส์เต้นเมาส์นี่แล้วก็ผมก็ถามเขาว่าเรียนที่ไหนครับเขาบอกว่าเขาอ่านเองจริงผมก็บอกโอ้โหอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วบอกแล้วคุณจะไปเรียนที่ไหนที่เรียนคุณไปซื้อถึงบ้านเองนักวิเคราะห์ที่ออกทีวีอ่ะเขาไปซื้อถึงบ้านเองดังนั้นแล้วเขาอ่านเป็นเสร็จแล้วเขาก็กล้าฟันธงกล้าอะไรผมก็เออจริงเพราะเงินของเราต้องทำด้วยน้ำมือเราเองใช่ถ้าจะเจ๊งก็เจ๊งเองน้ำมือเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าด้วยน้ำมือเราถ้าจะรวยก็รวยด้วยเราเจ๊งก็เจ๊งด้วยเราเพราะว่าเราก็คิดว่าไม่มีใครสามารถรู้อะไรทุกอย่างถ้าเราไม่จัดการเองไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเราต้องมาทำแล้วก็ขอพ่อแม่ว่าภายใน3ปีถ้าผมเอากำไรคืนไม่ได้ครับผมก็เลยกลับไปทำงานที่บ้านก็ไปนั่งขายตะปูทำโรงสีอะไรก็ว่าไปครับซึ่งก็จำเป็นแหละอันนี้ก็เขาก็อนุญาตให้มาลองก็ได้ปีสุดท้ายพอดีเลยก็ได้กำไรปีที่3หมุนวิบเลยโอ้โหก็เพราะนั้นคุณก็รีบาวขึ้นมาจาก300ขึ้นไป800แล้วเราก็ซื้อช่วงประมาณสัก400นะครับไป800ก็ได้คืนทั้งที่บ้านทั้งหมดเลยก็มีกำไร200ล้านครับในช่วงเวลานั้นก็คือเสี่ยป๋องก็เน้นในเรื่องของการดูเทคนิคอย่างเดียวอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรหรอกดูด้วยต้องเรียนนี้ว่าจริงจะบอกว่านักเทคนิคไม่ดูปัจจัยพื้นฐานอันนี้ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในครับสมรภูมิเนี้ยเราก็ต้องรู้จักว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นยังไงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับพื้นฐานครับกลุ่ม VI ที่ต้องรู้ละเอียดมากบริษัทนี้มีน็อตกี่ตัวตระกูลไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจะบอกไม่น่าขนาดนั้นเปรียบเทียบว่าเขารู้แต่ผมก็รู้ว่าเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือ RF นะเนี่ยผมก็รู้ว่าเนี่ยทำเกมทำอะไรเงี้ยแล้วนี่เขาจะรู้หมดเลย RF มีพนักงานกี่คนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ไปเจอที่สุดเขาจะรู้หมดแต่เราคุยกับใบเตยนี่คือ RF รู้จักเฮียจ้าอ้อจ้าใช่อาสยามนะคาดูเลยไม่ใช่อาเขาเปลี่ยนนามสกุลอาสยามแล้วใช่ป้องต่ออันนี้ก็คือกราฟแล้วก็ขึ้นมาจิตพื้นฐานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันจุดเปลี่ยนคืออะไรครับก่อนหน้าที่ผมไปดูกราฟผมไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องเทคนิคเลยครับพอผมเห็นเข้าไปเสร็จแล้วเราเป็นคนที่จำแม่นเพราะว่าเราเจ๊งตัวไหนมาเราจำได้ว่าเราซื้อตอนก็จริงเนาะเราไม่ได้กดกราฟกลับไปดูเพราะกราฟโอ้ตายแล้วเข้าไปได้ไงปันเจ็ดนี่มันลอยดีกว่าที่มันเราไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยหลงระเริงด้วยโอเคไม่เป็นไรดอยไม่พอหลุดลงมาแล้วเนี่ยเราซื้อถั่วที่ตลาดจำได้เลยพอหลุดพันนี่ก็คงดีใจเป็นใหญ่เมาเนี่ยพวกเราถั่วแหลกของถูแล้วหัวจะมือชางงเลยลงมาอีกไม่ยังไงวะเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้คือจุดพีคแล้วพอเห็นเข้าไปเลยรู้เลยว่าโอ้เรารู้แล้วถ้าเราดูกราฟตั้งแต่แรกเรารอดผมแบบกูรอดแหละผมก็คิดอย่างนี้เลยนะตั้งแต่วินาทีแรกที่
ที่เฮียต้องปวดการให้ผมดูผมร้อนอ่ะผมไปอยู่ที่ไหนมาว่าทำไมไม่ดูหลังจากนั้นผมก็ไปที่บริษัททุกวันเลยตอนเช้าเจ็บไปแล้วเพราะว่าเมื่อตอนปี99เนี่ยนะ99 2000เนี่ยไม่มีมาให้ดูแบบนี้นะครับการนะต้องไปดูที่บริษัทเพราะว่าต้องเช่าเพื่อนของมิสนิวที่บริษัทเราบริษัทเขาเช่าไว้เราก็ไปใช้แล้วตอนนั้นมีพอมีวอลุ่มหน่อยเด็กเยอะหน่อยก็ช่วงลองปีลองถูกเงินมี20ล้านแต่เด็กปีละหมื่นช่วงเด็กปีละหมื่นแต่ก่อนมี20ล้านแต่เด็กหมื่นเอาหรอแต่ต่อปีคือเด็กน้อยจังเลยมีสิบล้านเด็กหมื่นล้านอ๋อหมื่นล้านไม่ใช่หมื่นมีสิบล้านเด็กหมื่นล้านก็คือหมุนไปหมุนมาก็มันมากเลยนะมันก็คือไม่ใช่เกลี้ยงเลยก็ลองไปก็ลองไปจนจำได้ว่าไอ้กราฟทรงเนี้ยมันพอจะทำอะไรได้ก็พยายามใช้กราฟที่มันทรงทำอะไรได้กราฟไหนซื้อแล้วเสียตังค์ก็สมองก็จะงานดีผมบอกเสมอว่าต้องไปฝึกครับเราไม่มีใครสอนท่านได้ครับผมก็พยายามบอกทุกคนว่าการเล่นหุ้นการใช้ดิจิทัลก็เปรียบเสมือนการท่านหัดตีกอล์ฟต่อให้บูชฮาร์มอนสอนเดวิดเลอร์เวกเตอร์สอนหุ้นแล้วคุณไม่บอกรอบมีเก่งไหมก็เหมือนกันครับเล่นหุ้นต่อให้ไปเรียนกับโค้ชเซียนต่อให้ไปเรียนกับเซียนปองได้หรอเรียนกับผมเนี่ยเต็มมาเยอะแล้วเขาต้องไปฝึกด้วยตัวเขาเองนะเขาต้องไปฝึกแล้วก็เรียนรู้ครับใช่ไหมฮะเรียนสวิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องไปฝึกเองทำเองเพราะว่ามันชนะกันนิดเดียวเองนะครับการตัดสินใจและประสบการณ์เทียรี่ทฤษฎีเหมือนกันหมดทุกคนตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้คืออะไรตอบได้ยกมือตอบกันเราไงมันไม่ได้ตามของเขาตอบต้องเรียนจริงเอามาใช้ให้ได้จริงจริงเทคนิคนะผมบอกเลยนะทุกคนที่เรียนเทคนิคแล้วระยะแรกๆเนี่ยจะเหมือนผมคือเฮาเรียนมากเฮาเรียนรู้ว่าเก่งนะมันต้องตัวนี้เป๊ะแหมฟีโบนัชชีเท่านี้ต้องปุ๊บปั๊บปั๊บเป๊ะพอแม่ไม่ถึงครับไม่ขายครับแม่ลงที่เดิมจริงๆนะโดยนั้นต้องหาว่าท่านจะเล่นเพื่อประกวดเอาโชว์ท่านจะเล่นเอาตังค์ถูกไหมผมเนี่ยปงได้หมดแล้วเวลาเราเดนเยอะๆเราอยากได้เยอะแม่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปนี้ต้องคิดว่าทำไงก็ได้ให้เรากำไรครับคนข้างๆเขาจะบวชเราว่ากำไรเท่าไหร่เราก็ให้ประมาณตัวเองว่าทำได้แบบนี้ครับเพราะผมเวลาไปเล่นแข่งกับเพื่อนแล้วโดนทุกทีเลยอยากได้อย่างมันบ้างไหนอยากได้ 50% อยากได้2เด้ง3เด้งแต่เราทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่แนวเราไม่ใช่แนวเนี่ยครับก็ชีวิตผมก็มีแค่นี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำอย่างเดียวก็มาทำงานทุกวันไม่เคยขาดมาเก็ตติ้งผมไปเที่ยวไหนก็ขายก็ไปมานั่งผมทำงานทุกวันก็คือลงทุนดูหุ้นทุกวันก็มาดูเองทุกวันมานั่งเฝ้าจอตู้เฝ้าทุกวันมันก็อยู่ที่เราครับเหมือนพ่อแม่สมัยก่อนเปิดแผงขายของครับทำไมเปิดแผงนะทำไมนั่งเฝ้าแล้วทำไมหุ้นจริงๆในบางบ้านนะครับมีหุ้นมากกว่าสต็อกสินค้าในโกดังท่านอีกแต่ไม่เคยดูเพราะท่านถือว่าเย็นเย็นในใจมาร์เก็ตติ้งก็บอกอย่างนั้นซื้อไปเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองถ้าเป็นนักลงทุนท่านต้องช่วยตัวเองทุกวันครับต้องดูแลปอดตัวเองต้องศึกษาเองครับงั้นไปโทษคนอื่นไม่ได้อย่าเชื่อนักวิเคราะห์ต้องเชื่อนักวิเคราะห์ผมไม่ไปเถียงเพียงแต่ว่าตัดสินใจเราต้องตัดสินใจเพราะนักวิเคราะห์เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาครับถูกไหมถ้าใครเอาที่ดูดีไปอยู่ด้วยก็ไม่มีเจ็บก็ถามได้ตลอดเวลาถามได้ก็เจ็บครับเจ็บเหมือนกันครับท่านจะได้อยู่ได้ไงไม่เจ็บเจียแยกร่างได้มันก็ต้องถูกไหมครับถ้าเราไม่คิดเองก็ลำบากแล้วอีกอย่างนึงนะขนาดผมเองเนี่ยเราจะพุ่งไทยเนี่ยถ้าทำให้เขาขาดทุนนะเราก็จะเกิดเซลล์ใบแอดถ้าถือก็ได้ในใจเราจริงนะขายเถอะแต่ว่าบางทีเราก็เขาตั้งใจไม่ได้อ่ะครับแล้วก็แบบทุกคนส่วนใหญ่เขาเป็นแบบเนี้ยคือมันมีบทที่ว่าฝรั่งเขาเขียนบอกว่าแบนวิชฟูคือคนที่เป็นนักเทคนิคโอ้โหเป็นนักลงทุนจริงต้องอย่าคิดแต่แง่บวกวิชฟูก็คือแบบโอ้สวรรค์สวยโลกสวยโลกสวยเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยของผมก็ฝึกไปเรื่อยๆไม่มีสูตรหรือเคล็ดลับอะไรเลยนะลูกศิษย์ที่บอกว่าไปหาผมก็ผมก็พูดแบบเนี้ย
มันเหมือนกันหมดนะพื้นฐานตัวเนื้อหาตัวทฤษฎีมันเหมือนกันหมดที่ปฏิบัติช่วงแรกตอนที่เปลี่ยนมาใช้กราฟเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันประสบความสำเร็จทันทีเลยไหมมันช่วยได้เยอะครับมันทันทีเลยใช่ไหมออกรบนี่คือสมมติซื้อ10ตัวถูกประมาณ 4-5 ตัวครึ่งก็ไม่ถือว่าครึ่งนะแล้วก็เริ่มมีความหวังเริ่มเก็บกำไรได้บ้างแต่ว่าอุปสรรคเยอะก็เกินเช่นงานกำลังเปิดวันเลยนั่นก็มีตัวตึกอุ้งอ๋อโดนเสกผมเกลียดจะมีกระเด็นมามันทำถูกไหมกราฟการสวยๆอยู่เลยถูกครับทำอะไรผิดก็เราก็งงแล้วทำยังไงตอนนั้นพอปีละครั้งครับคัดอย่างเดียวคือกล้าบอกให้คัดจะต้องคัดผมคัดที่เกือบฟลอร์เลยของวันแรกของคุณผมไม่น่าจะฟลอร์ก็จะคัดเพราะว่าผมต้องมีวินัยไงถูกไหมก็คือผมคิดว่ากล้าเสียแล้วผมทำไงผมก็ขายเลยครับจำได้ว่าผมกำไรอยู่ 30% ประมาณเกือบ 30% ผมปีครับปีละเด้งเอาไปหมดเลยครึ่งชั่วโมงแรกปีละเด้งมันคงจะช็อตไว้อะครับเข้าใจว่าอย่างไรผมว่าคือมันรู้ว่าเล่นหุ้นอยู่เพราะว่ามันต้องช็อตมันช็อตเอาไว้มันรู้มันเลยรวยเลยรอบนั้นไปซื้อเอาถูกครับเป็นไปได้เลยตอนนั้นเรามีอยู่นี่เป็นจริงนะที่ผมไม่พูดเล่นเขาบอกว่าปีละเด้งช็อตไปเยอะก็ไม่รู้ทำไงมันก็ตายไปแล้วเอาสิกรรมนะครับแล้วแต่ต้องใจเย็นมากๆเลยนะมันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยครับผมต้องตัดสินใจเลยว่าขัดเลยแล้วก็ตัดสินใจถูกนะเพราะว่าครับปั๊บมันตกไปอีก 4-5 วันนะใช่ก็ตกกันหนักๆเลยก็ลงไปซื้อใหม่ครับลงไปซื้อใหม่แล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็เนี่ยชีวิตเริ่มต้นใหม่เสมอว่าแต่ครับถูกเพราะทำงานธุรกรรมเลยเอิญครับเนี่ยก็ถึงบอกว่าถึงจะดูกราฟแล้วเองครับต้องไปดูดวงด้วยมีวิธีเล่นจริงๆตอนแรกไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะหลังอย่างนั้นมาก็มาอีกสองปีก็มาเริ่มดูฮวงจุ้ยปี2003เอาละอ๋อเห็นว่าคอนโดที่บ้านทำตามฮวงจุ้ยเลยคอนโดแต่เท่าที่ทำได้เพราะว่าแบบมันติดหมดแต่ว่าก็เท่าที่ทำได้ครับแต่ว่าก็อย่างเงี้ยก็พยายามหาสิ่งมงคลเข้ามาเสริมดวงมีอะไรพอแนะนำไหมครับมีอะไรเสริมดวงนะน้องคุณที่อาชีพหุ้นเนี่ยเจ๊บอกเนี่ยชอบเนี่ยสิ่งมงคลนี้มากเลยเอาไว้ที่บ้านของเต็มห้องหมดซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนในทางใจมีก็มีหมดแล้วก็โอ้อะไรบ้างครับก็ปีเสียอะไรอ๋อปีเสียแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมที่ผมนับถือเจ้าแม่ทับทิมผมก็มีไปบนนะที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ตะครีผมก็ไปบนเพราะว่าผมเป็นคนตะเคียนก็จัดงานเจ้าแม่ที่นั่นผมก็ไปบนว่าเจ้าแม่ครับเนี่ยอยากเงินพันล้านถ้าผมเล่นหุ้นตรงไหนพันล้านเมื่อไหร่ผมจะมาสร้างศาลให้เจ้าแม่นะอีกประมาณสัก8ปีผมก็ได้แล้วสร้างศาลเจ้าแม่มี10กว่าล้านเองครับบนก็ต้องบนเยอะๆก็เลยบนไว้อันนี้ก็แบบเรียนใหม่นะครับบอกว่าไม่เยอะไม่แต่ถ้าได้เลยภายในปีแรกผมก็ต้องสร้างศาลเยอะมากนะก็ลงทุนหลายสิบล้านนะแต่ผมก็ยอมถ้าได้ปีนั้นเลยใครก็ได้พันล้านก็ยอมแต่ว่ามันจะไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมวัยอ้วนนี่บนเยอะไปก็ต่อยไห้ผมไปกว่าจะได้ก็8ปีแล้วพอเขาศาลก็สร้างมาเรื่อยๆผมก็ไปตกจนเขาสร้างเสร็จก็ไปปกครับก็สร้างก็แก้บนไปแต่เขาไม่ให้บนบ่อยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไปบนบ่อยไปบนที่อื่นต่อที่นี่ก็จะได้เจอหลายสารก็สร้างไปหลายสารเลยไม่ได้พันล้านแล้วเดี๋ยวบนเดี๋ยวเขาเอาคืนหมดนะก็หลายๆอย่างนะครับก็พยายามแต่สุดท้ายที่ผมว่าผมมีวันนี้ได้เพราะว่าผมขยันโอเคแล้วผมไม่เคยโกหกใครยกเว้นเมียแล้วก็จริงว่าสิจริงว่าไม่พูดเล่นไม่มีใครขำเลยไม่เล่นเลยแล้วที่ผมก็มีอะไรผมก็บอกหมดเพราะผมถือว่าผมเคยเป็นรายย่อยผมเคยเจ็บมาก่อนใครถามอะไรผมก็บอกหมดถ้าผมบอกไม่รู้ผมก็ไม่รู้จริงผมไม่เคยโกหกจริงแต่ว่ามันไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ถ้าบางคนเขาบอกเขารู้ก็นั่นคือเขารู้แต่ถ้าผมรู้เรื่องอะไรผมก็พูดแต่มันก็เป็นหลักของผมนะที่ผมเจ๊งที่ TMT เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมบอกทุกคนว่าผมมีหุ้นอะไร
พอผมโดนฟ้อนนี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมน้ำตาตกไงเลยไอตอนที่ทีเดียนทีหล่นจาก5บาทลงไป3บาทกว่าผมยังเป็นต้องฟ้อนตัวเองออกมาเพราะผมเล่นมาจิ้มอะไรนั้นเพราะเป็นการที่ผมไปไหนใครถามอะไรก็บอกหมดเพราะผมคิดว่าอะไรก็บอกหมดเราก็บอกว่าเราคิดยังไงก็บอกครับแต่เวลาผิดพลาดก็โหหนักเหมือนกันตอนนี้อาจจะบอกไม่ตรงนั่นนะก็ครับแล้วตอนครับถ้าบอกหมดแล้วตอนนี้ถือหุ้นอะไรอยู่ครับตอนนี้เหลือตัวเดียวครับครับบอกได้ไหมก็เหลือมันเป็นเรื่องจริงแล้วเหลือตัวเดียวคือง่ายคือถ้าดูอย่างนี้แสดงว่าไม่มั่นใจตลาดก็เป็นนักเทคนิคครับมันก็ยังไม่มั่นใจมากชาวเรียนกังวลอย่างที่ตัวเลขหนึ่งที่ผมยังกังวลอยู่ปัจจุบันก็คือมันหลุดเส้นเมื่อระหว่างเดือนนะแต่ตอนนี้มันเด้งมาแล้วครับมันอยู่เส้น EMA 75มันอย่างที่เมื่อกี้ผมคุยกับพี่ในห้องว่าเส้นนี้มันหลุดมาเนี่ยมันเคยหลุดมา2ครั้งที่ผ่านมาก็คือปี1996ครั้งนึงถ้าท่านจำได้ผมอยู่เรียนการอยู่แล้ว1996ก็คือมันจะลง2ปีแล้วก็ครั้งที่2คือปี2008ครับลงอีกแค่4เดือนแต่เป็น4เดือนที่ลึกสุดใจครับนะซึ่งอันนี้ผมก็เลยกลัวผมก็เลยเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาว่าไอ้อาการแบบนี้มันก็คล้ายกับขาผมก็เลยระวังตัวเท่านั้นแต่ไม่ต้องมาตลกแทนผมนะครับครับถ้าท่านมั่นใจท่านซื้อไปเลยเอาเสียมาไม่ใช่ผมก็แค่บอกได้ว่ามันคล้ายกับขาครับเองแล้วก็ถ้าใครเล่นเทคนิคโค้ดลองกลับไปดูแล้วกันนะ15มันครับเป็นแฟกต์นะตัวเลข75มัน EMA นะครับ Exponential ตอนนี้เส้นมันอยู่ที่1246ครับครับถ้าเป็นเหมือน96เนี่ยณตอนนั้นน่ะน่าจะอยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆครับแล้วมันยืออยู่ประมาณ3เดือนแล้วลงแต่เดือนที่4เนี่ยเละเลยแล้วก็ลงมาจากตอนนั้นรู้สึกจะ 1,000 แล้วก็ลง200ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูกราฟผมไม่รู้แต่ผมก็ไปดูย้อนหลังแล้วไอ้เส้นนี้แหละมันก็ทำให้ผมรอดปี2008ครับเพราะว่ามันหลุดเหมือนกันแล้วปี2008มันก็หลุดตอนอยู่ประมาณ600กว่าครับหลุด75นั้นเหมือนกันผมก็เลยปี2008เนี่ยจริงๆแล้วผมขายตั้งแต่900แล้วนะครับจริงๆไม่ได้ขายเพราะกล้าเลยขายเพราะแม่ฝันตอนนั้นแม่ฝันไม่ดีจริงๆเรียกจริงแม่ก็โทรมาบอกว่าแม่ฝันนะว่าป๋องนั่งรถไฟอยู่แล้วอยู่ๆรางมันขาดผมก็ตัวแล้วล้างปอดล้างปอดเสร็จไม่พอมันพูดมันขึ้นต่อย3วันโทรไปตอบว่าแม่เลยไม่ฝันอย่างนี้หมูตกรถเลยแบบคือแม่เราขำๆแม่อีกสัก4-5วันโอ้โหมันลงร้อยกว่าจุดเลยโอ้แล้วผมก็มาดูไอ้ตัวนี้นะครับ EMA 75วันมันหลุดตรง600กว่าแต่มันยืดอยู่2เดือนรอบที่2008ยืดอยู่2เดือนแต่หลังจากนั้นก็ไม่รอดแต่2008เนี่ยเป็นรอบที่ลงเร็วแล้วเด้งเร็วเพราะอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ว่ามันเป็นการเสียหายจากต่างประเทศตอนนั้นจำได้ใช่ไหมว่าลีแมนบราเดอร์เขามีโพซิชั่นในเมืองไทยอยู่ห้างอยู่ในร้านแล้วเขาเจ๊งเขาขายหุ้นไทยเขาต้องคอลขายหมดกลับหมดเพราะนั้นรวมทั้งมีเอเองก็สั่งอยู่ที่สองหมื่นก็ช่วยกันกระนำทีนี้พอทุกคนรู้หมดใช่ไหมมันมีวงในรู้กันอยู่แล้วว่าไอ้ดีแม่งขายแน่เอขายแน่ทุกคนก็ชักบิดหนีหมดอู้มันก็ตกเลยวงแล้วแต่ตอนนั้นเป็นโอกาสของคนที่ปลอดวางเลยใช่แต่รอบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้ใช่ไหมเหตุการณ์ในโลกก็เหมือนที่มีสงครามโลกด้วยซ้ำเนี่ยโลกทั้งหมดอยู่พี่คิมก็ไปซ้อมรบอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้อย่างนั้นเขาว่างใช่ไหมเขาบอกพี่คิมนี่สุดๆเขาก็ช็อตไว้เหมือนกันฮะอายุเป็นพี่คิมนี่สุดๆละไม่รู้ว่าแกจะทำอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับครับเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็ต้องตามไปเรื่อยๆแต่ผมก็ในทางเนี่ยหลักการของเทคโนโลยีก็มีข้อเตือนมาเตือนใกล้ๆนี้แต่ว่าไอ้หุ้นที่มันจะขึ้นเนี่ยถ้ามันได้ประโยชน์จาก
ครงการภาครัฐหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสับสนนะว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่ารัฐบาลจะกระตุ้นอย่างแรงใช่เพราะ4บวก i บวก g มันไม่ทำอะไรนะมันไม่ทำอะไรเสียหายไปแค่ไหนครับเพราะนั้นต้องใช้ g อย่างเดียวเพราะว่ามันใช่ไหมเพราะนั้นถ้ากองไม่ออกมาจริงมันก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกครับแต่มันก็สับสนนะตอนนี้ผมถึงบอกสับสนมากว่ามีแต่เรื่องดีๆสตอรี่ดีๆรอประเทศไทยแต่หุ้นไม่ขึ้นแต่กราฟมันไม่ใช่แล้วผมต้องเชื่อใครก็เชื่อที่มั่นใจแต่ผมรู้ว่ากราฟไม่เคยหลอกใครก็เป็นสโลแกนผมจริงครับส่วนใหญ่เราหลอกตัวเองใช่ถูกนะตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับเนี่ยอันนี้ถึงได้บอกว่าแล้วผมก็เคยผ่านเหตุการณ์วันที่15ธันวาปี2014นั่นจำได้ใช่ไหมปีที่ลงไป140จุดนั่นนะวันนั้นเป็นวันที่ผมเกือบตายวันนั้นเล่นเต็มพอร์ตมีมาร์จิ้นด้วยก็คือถ้าคนเต็มพอร์ตคือ 100% ถ้ามาร์จิ้นก็คือต้อง 100% ถูกเพราะงั้นวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยเกือบหมดแล้วนะถ้าวันนั้นไม่หยุดลงนะครับแล้ววันขึ้นลงต่อเนี่ยโดนฟอร์สผมต้องไปขายเต้าหวยแบบนี้เพราะว่าเต็มพอร์ตแล้วถ้าโดนฟอร์สนี่หมดเลยครับการโดนฟอร์สนี่มันแย่มากใช่ทำให้หลังจากนั้นมาผมตัดสินใจเลิกเล่นมาร์จิ้นจนทุกวันนี้ก็เลิกเล่นมาร์จิ้นครับแคชเพียงเดียวเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็ถือเงินสดได้ครับเพราะว่าถือหุ้นไปอย่างน้อยก็รอให้มันขึ้นมาแต่ถ้าเป็นมาร์จิ้นเนี่ยถ้าเรากู้โบกเราก็ต้องใช้นี่คือหมดใช่อันนี้มันก็เสี่ยงครับผมก็เลยตอนนี้เริ่มครับตรงนี้สรุปตรงนี้ก่อนนะครับคือที่จัดฟังของเสียป๋องมาไม่ยาวครับที่ฟังจากเสียป๋องมาพอสรุปได้ว่าจริงๆประสบการณ์สำคัญมากนะครับในการที่จะลงทุนแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้หรอกในเรื่องของการลงทุนถ้าคุณจะรักที่จะเป็นสไตล์ที่เป็นเทคนิคอลเป็นเรื่องของดูกราฟท่านก็ต้องไปศึกษาเองแม้กระทั่งเสียของพูดให้ไปดู EMA กี่วันกี่วันเนี่ยผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับท่านก็ต้องมีความคิดของตัวท่านเองแล้วถ้าคิดว่ามันใช่ท่านก็เชื่อถ้าท่านคิดว่าไม่ใช่คงไม่เชื่อนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่ท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแน่นอนฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องของโปรแกรม KS Super Stock ส่วนหนึ่งมันก็จะมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูตัวแปรพวกนี้ซึ่ง EMA ก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันท่านก็สามารถกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าหุ้นหลุด EMA ตรงนี้มากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วท่านจะเอามาดูหรือว่าให้เป็น alert ท่านก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกสำหรับนักลงทุนที่เป็นสไตล์นี้แต่ที่สำคัญก็คือต่อให้เราดูกราฟเจ๊ป๋องก็บอกว่าจะซื้อหุ้นอะไรช่วยรู้หน่อยนะครับว่าหุ้นไหนทำอะไรไม่ใช่กราฟมาก็กราฟอย่างเดียวปรากฏว่าไปซื้อหุ้นกับตัวเองก็ไม่รู้ว่าหุ้นตัวนั้นน่ะมันเป็นหุ้นอะไรก็ต้องศึกษาหน่อยเหมือนกันถึงจะไม่ลึกเข้าก็ตามนะครับอันนี้มาถามถึงตัวนี้ของเคนดีก็ไม่กล้านะฮะเรียกคุณเคนดีกว่านะครับเคนเท่าที่เรารู้จักกันมาเราก็รู้ว่าเคนลงทุนสไตล์ที่เป็น value investor ก็คือเน้นเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คงจะถามเหมือนกันว่าสไตล์ของการลงทุนของเคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วกว่าจะมาเป็นนักลงทุนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างเสี่ยป๋องเนี่ยจะเป็น full time investor นะครับแต่ของเคนเนี่ยจะไม่ใช่ full time investor จะเรียกว่าตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจหุ้นซะมากกว่าจะมาถึงตรงนี้สไตล์กว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สไตล์นี้กว่าจะประสบความสำเร็จมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับครับขอบคุณมากนะครับพี่ตุ๋ยแล้วก็เสี่ยป๋องฟังเศร้าๆก็สึกว่าเฮ้ยเราพุ่งตัวถอเลยนี่แกบอกว่าจะต้องเกิดวิกฤตอีกแล้วนายของเคนเป็นเจ้าของบริษัทอือหรอพวกพี่เป็นนักลงทุนไงเคนไม่ขาย AI ก็ไม่ลงหรอกคือว่าคือถามว่าซื้อ AI ต้องมาถามเคนใช่ไหมว่าจะขายไม่ขายถามเจ้าเจ้าฮะเรื่องใดเราจุดเริ่มต้นที่ครับที่ถูกนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากจะทำงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่าผมเป็นนักธุรกิจก็เลยอ่านหนังสือพิมพ์เยอะฮะพออ่านหนังสือพิมพ์เยอะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีความรู้เยอะทางเศรษฐกิจเยอะครับก็เลยคิดว่า
เราน่าจะต้องเก่งกว่าคนอื่นตอนนั้นก็อายุประมาณสัก22-23โอ้โหคิดคือเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากในช่วงวัยรุ่นนั้นตั้งแต่เป็นเราก็เป็นประธานนักเรียนเราเป็นผู้จัดการก็เป็นเราว่าเด็กเราก็คิดว่าโลกนี้10นิ้วเนี่ยคงนับไม่เกินหรอกที่จะเก่งกว่าเราคือคนเราไม่รู้อะไรเลยความรู้สึกแล้ววันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดแล้วนะไม่มีใครเก่งเท่าเราเลยเราไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์เราทำทุกอย่างก็เลยคิดว่าการที่เราไปเล่นหุ้นเนี่ยเราต้องชนะคนอื่นแน่นอนก็เลยเราไปเล่นหุ้นแต่เราตอนนั้นยังใช้คำว่าเล่นหุ้นอยู่ใช่ครับใช่ไหมพอลงเล่นไปเล่นหุ้นคำถามแรกที่เราจะต้องถามก็คือถามมาร์เก็ตติ้งว่าเล่นหุ้นอะไรดีเราจะถามว่าทำไมเรานับได้เกิน10เราคิดว่าความสามารถของเราจะค่อยๆเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าคุณจะเล่นหุ้นอะไรผมก็เอาเข้าไปหุ้นตัวนั้นตัวนี้ผมก็เล่นตามนั้นแรกๆก็ขาดทุนแต่หลังๆเนี่ยแรกๆขาดทุนไม่เข็ดไม่โอ้โหนิดหน่อยการขาดทุนไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราแต่น้ำหนักมันหมดเลยครับไม่เกินตอนหรอกก็เลยรู้สึกว่ามานั่งกับเราคิดว่าครับเรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาที่ตลาดหุ้นเพื่ออะไรเรามาเพราะเรารู้สึกว่าเราจะได้เปรียบครับแล้วเราก็รู้ข่าวเยอะแต่สุดท้ายทำไมเราเป็นกลางกับคนที่ด้วยความเป็นศักดิ์ศรีน่าจะน้อยกว่าเราเขาเป็นคนทำงานคนหนึ่งครับเราเป็นเจ้าของกิจการตอนนั้นคือคิดแบบเข้าข้างตัวเองมีอยู่ข้างเดียวชัดเจนเราก็คิดว่าไม่ได้ละเราไม่ได้ใช้จุดแข็งของเราปกติเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์อะไรเนี่ยเราทำเราค่อยๆทำก็สำเร็จในธุรกิจแต่อย่างนี้ไม่ได้ผมก็เลยกลับมาใหม่แล้วก็เริ่มใช้จุดแข็งตัวเองในการวิเคราะห์กิจการนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ผ่านมาสักพักหนึ่งก็จะเกิดการผิดพลาดในการวิเคราะห์กิจการความยากระหว่างคนทำงานอย่างพวกเรากับคนเล่นหุ้นนักธุรกิจหรือคนทำงานสามารถวิเคราะห์กิจการได้ดีไม่ยากโดยเฉพาะดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเนี่ยผมว่าไม่ยากสิ่งที่เราไม่คุ้นเลยตอนนั้นก็คือการประเมินมูลค่ากิจการที่รู้ว่าราคาหุ้นตัวเนี้ยถูกหรือแพงเคนกำลังบอกว่าเลือกหุ้นไม่ยากเลือกหุ้นดีไม่ยากใช่ คือใครที่ทำธุรกิจหรือทำงานอยู่ก็พอจะรู้แหละว่าธุรกิจนี้ดีหรือไม่ดีแต่ที่ยากจริงๆคือการประเมินมูลค่าหุ้นจะได้ว่านั้นยากจริงๆนะคือเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจหรือคนทำงานเนี่ยเราไม่เคยซื้อขายธุรกิจอะเราเคยรู้แต่กำไรวันนี้แล้วทำไงกำไรให้มากขึ้นทำไมกำไรขาดทุนแล้วเราจะกลับมาได้ยังไงด้วยกลยุทธ์ต่างๆในธุรกิจเพราะฉะนั้นความไม่คุ้นเคยตรงนี้จึงทำให้เรางงอยู่สักพักหนึ่งพองงสักพักหนึ่งก็เริ่มมาปรับกลยุทธ์ต่อทุกอย่างเนี่ยจะต้องอาศัยความผิดพลาดผมดีใจที่เกิดความผิดพลาดพอความผิดพลาดกลับมาเราจะนั่งคิดครับโดยการหลักที่เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเอาละสิเอาละสิคราวนี้ผมจริงผมก็เหมือนคุณจะใส่สีเหลืองเนี่ยผมพลาดเลยนะผมก็ยังไม่รู้คือการไข้ควรออกมาว่าเพราะอะไรนะครับผมจะมีเวลาคิดกับตัวเองเยอะมากไข้ควรมากขึ้นทำไมผมถึงผิดพลาดแล้วไม่เข้าใจเรารู้สึกตัวเองผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าผมเข้ามาทำอะไรผมต้องทำให้ดีอันดับประเทศเป็นคนตั้งใจจริงมากการตั้งใจดีอย่างนี้มันก็ดีนะแต่ความตรงนั้นมันทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วมันเป็นบาปกรรมนะที่มันสะท้อนกลับมาที่เราเนี่ยหูไม่เปิดพี่หูเปิดหูยาวเลยเป็นคนยาวขึ้นไปแล้วที่เขาเหมือนให้ยาวอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าเขาติ่งยาวยุ่งเลยแย่เองทุกวันดึงออกดึงข้างเดียว
ก็เลยว่าพอตั้งใจอย่างนั้นมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราทำได้แค่นี้เหรอเราเริ่มรู้สึกเริ่มว่าตัวเองนิดๆเราเก่งขนาดนั้นเฮ้ยทำไมเคนเองทำได้เท่านี้เองตั้งใจจะทำอะไรดีๆทำได้เท่านี้เราเริ่มรู้สึกตำหนิตัวเองเลยพยายามแล้วต้องกลับไปใหม่ผมก็เลยกลับไปมาอาจจะไม่ใช่ทางละทางที่ทางที่ดีที่สุดก็คือน่าจะไปดูกราฟสักหน่อยเอาจริงเรื่องกราฟอยู่มาทำกันหรอจริงเหรอไปมีแต่ไปดูกราฟอยู่ไม่หรอก็เป็นยังไงนี่เพิ่งรู้เลยว่าเห็นทางอะไรคือกราฟอยากจะไปดู RSI เองด้วยเฮ้ยมันทำยังไงนะผมเฝ้าดูสักพักนึงเกิดความรู้สึกในการปิ้งแวะออกมาหลังจากที่นั่งเพื่อนๆคนเดียวว่ายังไงเราก็สำเร็จดูกราฟเหรอดูกราฟยังไงเราก็สำเร็จคือเพ่งเหมือนวันนี้เลยคือจะบอกว่าที่ซื้อ IS ด้วยกราฟไม่ใช่ล้อเพราะไม่ใช่ล้อรอจบด้วยไม่อาจจะในทางกับกันก็เอาที่กราฟก่อนที่กราฟก่อนนะคือเรามองยังไงเราก็สำเร็จคือเป็นคนถึงนะจริงๆคือเหมือนดูกราฟยังไงเทคนิคเข้ามาด้วยเสร็จตอนแน่เสร็จยังไงเราชนะแน่เราเสร็จแน่เพราะเราจะเห็นว่าเราจะเข้าใจมันแน่โอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากชนะเสร็จบอกไม่ยากเนาะตามพี่เราคือคนที่รู้ด้วยดิอะไรอะไรมันก็ดูง่ายพอเราดูเสร็จเราที่สุดแล้ววันนี้ยังดูไม่รอดูแล้วเราก็ดูบอกว่าครับจุดที่สำคัญนะครับที่ผมได้เรียนรู้ก็คือผมรู้สึกว่าผมถ้าผมจะเรียนกราฟผมจะเรียนให้เจ๋งที่สุดเลยแล้วผมก็คิดต่อไปว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงต่อโอ้นี่วันๆเราต้องดูกราฟเหรอเนี่ยมันต้องนั่งดูกันทุกวันแล้วไหวเหรอไม่ผมไม่แน่ใจผมคิดอยู่คิดเองอ่ะคิดเองแล้วตกลงว่าหลังจากที่เราทำอะไรอาจารย์คงที่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอดูกราฟก่อนอันนี้เดี๋ยวพรุ่งจะขายได้ขอดูกราฟก่อนเราคิดยังไงเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้ลีดชีวิตเราแล้วเราต้องศรัทธาทุ่มเทเงินงานกับสิ่งที่มากที่สุดก็ต้องชนะมันด้วยวิธีนี้อ่ะโอ้โหแต่ตอนนี้ยังทำธุรกิจอยู่นะใช่ยังทำธุรกิจอยู่แต่ก็จะเนี่ยไอ้เนี้ยไอ้วิธีที่ทำเนี่ยผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วผมพอจินตนาการผมรู้สึกว่าเฮ้ยจุดแข็งผมคืออะไรนอกจากหัวครับตัวฉลาดไม่มีใครเกินฉันละสิบคนเนี่ยในโลกนี้เรารู้สึกว่าเรากำลังคือผมมั่นใจผมมีความมั่นใจแปลกๆนะพี่ว่าถ้าผมจะเล่นในเชิงของฟันดาเมนทัลผมก็ต้องทำที่ดีกว่าคนอื่นเพราะผมเป็นนักธุรกิจแล้วเราก็เข้าใจอ๋อผมพลาดที่การประเมินมูลค่ากิจการผมไม่เข้าใจแล้วผมไม่ศึกษาให้เข้าใจได้เล่นกราฟอันก็ไม่ยากเพราะว่าผมชอบคณิตศาสตร์ตัวเลขมาเมื่อไหร่ถามได้เลย8648ผมแตกเลยมากผมก็ได้นะ8324ครับผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ผมต้องรับแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำได้แต่ถ้าวันนั้นแหละสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้มีเกียรติทุกคนก็คือว่า2ประเด็นประเด็นแรกคือท่านต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนว่าท่านทำอะไรก็ชนะอย่าบอกที่คนเราจะทำได้ดีเหรอ อย่าดูถูกตัวเองให้ดูถูกคนอื่นเราถือว่าให้มั่นใจในเรื่องของการนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับจะกราฟเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดฟันดาเมนทัลเราต้องทำให้ดีสุดอันที่สองที่สำคัญมากคือต้องเข้าใจตัวเองว่าจริตของพี่ป๋องอย่างเงี้ยจริตของเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราโตมาทางจิตของเราอ่ะน่าจะวางเบาๆที่นักธุรกิจแล้วเราชำนาญมาตลอดครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้จุดแข็งตรงนี้หาเจอว่าเราชอบแล้วเมื่อเราสำเร็จผมข้ามช็อตว่าเราต้องสำเร็จแน่นอนเมื่อเราสำเร็จแล้วชีวิตของคนที่ดูกราฟกับชีวิตของคนที่ใช้ฟันดาเมนทัลชีวิตจะเป็นยังไงบ้างผมเป็นคนที่
ขาเรียกว่าไม่ชอบดูหมอดูครับแต่เป็นคนชอบดูหมอดูหมอสาวๆผมส่งให้พี่ตัวส่งรูปไหนของดูเลยไอ้ที่หมอดูพี่อ๋อจำได้ผมส่งให้พี่ตัวดูว่าหมอคนนี้เป็นอย่างนี้ฟันธงตลาดตายมีน้ำท่วมก็ต้องไปฟันธงทุกคนฟันธงฟันธงแล้วกลับมาณวันนี้มันไม่มีไงมันไม่เกิดเป็นคนชอบดูหมอดูว่ามันคาดว่าอะไรแล้วก็ไม่แน่นอนอืมเพราะองค์บอกแล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาครับมันไม่แน่ครับทุกอย่างมันไม่แน่เพราะฉะนั้นเรามองแล้วโอ้ฉันหนีเนี่ยจุดนั้นเราเกิดขึ้นแล้วพอเรามองภาพทั้งหมดผมดูรถแบบตัวเองรู้แล้วว่าตอนผมอายุ60ผมจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมเลือกณวันนี้พี่ป๋องก็เลือกกราฟแต่ทำไมผมเลือกของการวิเคราะห์ฟันดาเมนทัลเพราะผมรู้ว่ายิ่งวิเคราะห์มากเท่าไหร่แม้ยังไม่ลงทุนผมได้กำไรตั้งแต่เดวันที่วิเคราะห์กิจการนี้ใช่หรือไม่ใช่คำว่ากิจการนี้ไม่ใช่ผมจะได้ความรู้ว่าทำไมไม่ใช่เอาความรู้เนี่ยมาใส่ตัวแล้วก็กลับไปปรับปรุงกิจการของเราเองแล้ววิเคราะห์เรื่อง business model ได้เยอะแยะแล้วก็กลับไปปรับปรุงกิจการไปปรับปรุงความรู้และที่สำคัญคือเมื่อวิเคราะห์กิจการติดตามเพียงแค่ผลประกอบการราคาอย่าเพิ่งมีประเด็นมากแต่มีประเด็นแน่นอนเดี๋ยวจะคุยว่าทำไมราคามีประเด็นแม้ฟันดาเมนทัลแต่ว่าเรามองว่าเป้าหมายในชีวิตของเราในการลงทุนในหุ้นเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายอยู่3อย่างที่หนึ่งก็คือกำไรอย่างที่สองก็คือความสุขกำไรความสุขอย่างที่สามก็คือความรู้เพราะฉะนั้นพูดกำไรไม่ต้องพูดเพราะว่าชัดเจนด้วยตัวเลขความสุขเนี่ยผมจะดูผมจะช่างใจว่าความสุขเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างก็คือสุขภาพของตัวเองแล้วก็ความรักของคนรอบข้างผมรู้สึกว่าเราเข้าห้องน้ำไม่ได้อ่ะท่านจ๋ามันต้องเอาไปด้วยแล้วเราสามารถตอนเข้าห้องน้ำแบบเสน่ห์ของการเข้าห้องน้ำชายคืออะไรคือมันไม่เหมือนผู้หญิงเพราะเราผู้หญิงต่างคนต่างเข้าแต่ผู้ชายเราสามารถเปรียบเทียบมันยังไม่จะหายไปอ่ะอันนี้ก็จริงนะแต่ก่อนผมว่าพกขวดไว้ในห้องน้ำด้วยพกขวดไว้ในห้องทำงานคือไม่ไปเข้าห้องน้ำคือไม่ทันออกมาไม่ทันโอ้โหนี่สองร้อยเลยซีเรียสขนาดนั้นเออเนาะดูกลางก็ตอนนี้ซีเรียสขนาดนั้นใช่ไหมตอนนี้ไม่ครับตอนนี้เดินไปก็เพราะว่ามันหกนี่เรามองไม่เห็นรู้ว่ามันจริงๆมันเก็บเงินว่าไม่ได้ผมรู้สึกว่าแรกๆผมก็ทุกแบบนี้มันรู้สึกเขาไม่อยากดูแต่ตอนนี้ก็คือปรับได้แหละก็จะบอกว่าที่เจ๊งที่ TMT เขาก็ไปศึกษาประเมินกิจการปีอะไรอยู่มันอยู่ก็แล้วแต่ดวงด้วยสำหรับผมเรียกว่าเก่าให้ดูว่าปีใช้นี้เขาไปหมดแล้วอ่ะต่อถึงไหนความสุขครับความสุขก็คือสุขภาพและครอบครัวคนที่เรารักครับผมไม่อยากเสียผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้รักษาสุขภาพดีโดยที่เราดูหุ้นเราจะทุ่มเทช่วงแรกครับว่าหุ้นตัวนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราดูห่างๆเราลงทุนจะได้เราไม่ได้เปิดราคาหุ้นทุกวันเวลาของเราเนี่ยสามารถไปหาหุ้นแจ็คพอตแตกตัวต่อไปซึ่งปีหนึ่งเราจะเจอสักตัวหนึ่งก็ได้จะไม่เจอเลยในปีนั้นก็ได้มีคนมาถามผมว่าปีที่ผ่านมาแฮปปี้ไหมเขาบอกว่าโดยภาพรวมทั้งหมดของ3เป้าหมายเขาบอกว่า3เป้าหมายคืออะไรกำไรความสุขและความรู้ที่เพิ่มเติมเขาบอกทำไมต้องแบ่งตั้งเยอะผมว่าอ้าวเราไม่เหมือนกันเราเป็นนักคิดเราคิดว่าเงินเนี่ยเราได้มาเนี่ยตอนแต่สุขภาพเราเสียถามว่าเงินทั้งหมดเราจะรักษาสุขภาพเหรออันนั้นเรื่องง่ายแต่ประเด็นคือความทรมานที่เรารู้สึกเจ็บปวด
แล้วลูกเมียเราต้องมานั่งร้องไห้ตอนที่เราทรมานแม่ต้องมายืนบอกโอ้โหฟ้องเอ้ยฟ้องเอ้ยคุณพี่เสียแต่คุณพี่เศร้าเลยคุณพี่เศร้าเลยเมื่อเช้าตื่นมาดูพี่ปองก็น้ำตาไหลมาเป็นหมื่นก็จะเป็นหมื่นคือเรารู้สึกว่าเราต้องรักษาสมดุลในชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นรับความรู้บอกว่าแล้วปีที่แล้วแฮปปี้อะไรบอกแฮปปี้มากหลังจาก3ปีนะไม่เคยเจอหุ้นแบบเปลี่ยนชีวิตหาหุ้นเพราะผมถือว่าภายใน5ปีผมได้กำไรหุ้นตัวเดียวผมพอเลยเพราะผมชนะไป500ปีแล้วคือเราสามารถคือผมคิดว่าเราเล่นหุ้นไม่ต้องเยอะลงทุนยาวๆราคาบินไปเวงานเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใช่หุ้นตัวนั้นระยะยาวตัวเนี้ยมันจะแจ็คพอตถือได้500ปีก็ไม่เถอะไม่ใช่ถือได้500ปีแต่เราถือว่ากำไรนั้นน่ะมันเพียงพอสำหรับการใช้ไป500ปีเพราะว่าเราถ้าใช้ปีเท่าไหร่เพราะว่าคนเราคนนี้ก็ใช้ของเราเท่าไหร่เพราะว่าคนเราถือว่าสิ่งนี้ของสิ่งนี้เนี่ยใช้ได้500ปีเพราะฉะนั้นปีที่แล้วดีใจโดนถามว่าดีใจครับเพราะอะไรบอกว่าเพราะกำไรกำไรไม่ได้กำไรปีแล้วไม่ได้กำไรแล้วมีความสุขความสุขมีเยอะร่างกายแข็งแรงครอบครัวรักกันตอนนี้ครอบครัวรักกันมากผมคิดว่าที่ยังคุยกับภรรยาว่าเราน่าจะต้องขยายครอบครัวนะความรักของคู่ก็ยังมีไม่ใช่เราคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ว่าเราต้องพยายามช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นเพราะเราตั้งเป้าหมายว่ากำไรในเชิงแคชโฟลว์ทุกปีสมมติว่าผมได้ปันผล RS มาครั้งหนึ่ง 10% เนี่ยผมจะเอาไปช่วยผู้คนแค่อย่างนั้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ความรู้แต่มีคนถามว่าแล้วปีที่แล้วอ่ะโอ้โหรู้สึกดีใจมากเพราะว่าราคาหุ้นอย่างเช่น RS ปีที่แล้วลงผมบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีกลยุทธ์ในการถือครองและการขายครับหมายถึงอะไรการจะถือครองหุ้นอย่างมีความสุขครับเรากับหุ้นนั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันถ้ามีความสัมพันธ์กับหุ้นก็เครียดนะดูไม่ได้ไม่ได้เลยคืออย่าไปรักกันมากเกินไปเหรอก็ต้องรักมันนะถือหุ้นเอางี้ความสัมพันธ์ก็คือว่าผมตั้งไว้ว่าถ้าผมกำไรขึ้นไป3เด้งเมื่อไหร่หรือมีจังหวะที่มากกว่าผมจะขายออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะล็อกต้นทุนออกมาก่อนเพื่อที่จะเอาต้นทุนและกำไรออกมาก่อนแล้วที่เหลือคือกำไรสมมติตัวอย่างเช่นเมื่อ6ปีที่แล้วผมเก็บ RS ที่2บาทกว่าไป3บาทกว่าส่วนสี่บาทส่วนนั้นก็ยังกำไรอยู่เลยนะแต่ออกไปแล้วส่วนนึงแล้วผมเก็บไปเรื่อยๆเก็บเฮ้ยทำไมมันได้ของเยอะจังเรารู้สึกว่าไม่สบายใจถ้าเก็บแล้วได้ของเยอะแล้วก็ไม่สบายใจเมื่อเก็บแล้วราคาลดลงทุกคนทำอย่างนี้ครับเราที่เก็บราคาก็ไม่ลงเราเก็บแล้วราคาก็ขึ้นเราก็บอกเฮ้ยราคาขึ้นทำไมจะไม่เก็บไม่ครบคือสำหรับ VI เนี่ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจต้นทุนนี่สำคัญมากถ้าเก็บแล้วราคาขึ้นเราจะต้องเครียดแต่ทุกครั้งที่เก็บราคาลงเราจะเครียดเพราะรู้สึกว่ามันจะลงทำไมวะแต่ถ้าราคาขึ้นเราจะขึ้นทำไมต้องเก็บต้นทุนเลยจะสูงเมื่อไหร่อ่ะมันขึ้นเราก็เครียดนั่นแหละคือประเด็นที่ผมบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยการลงทุนแบบฟันดาเมนทัลหรือกราฟไม่เกี่ยวว่าวิธีไหนจะทำให้เกิดความสุขมันเกี่ยวที่การคิดระบบคิดมันทำให้เกิดความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นต่อไปอ่ะแล้วสุดท้ายรับไปผมรับไปจนผมก็เอาละตอนสุดท้ายแล้วเลยตั้งรับไปแล้วก็ภาวนาขออย่าได้เป็นอย่างนั้นไปมาที่ตึ้งโทรไปแล้วได้เงินที่ไหนตึ้งเงินสุดเลยสุดเลยสุดเลยสุดเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นผมรับเข้าไปเนี่ย200ล้านหุ้นครับ
รับตัวเฮียฮอเครียดอ่ะโทรปรึกษาผมเลยนะมันเหมือนเฮกูบอกว่ารู้จักเข็งไหมวะรู้จักเพื่อนครับคือฮอคงมาถามว่าเข็งเข็งคิดยังไงกับอาเอสบอกไม่เฮียไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่เข้าไปบริหารไอเอสบอกเขาบอกเข็งถือยาวไหมบอกตอนถือผมถือยาวแน่เข็งปล่อยไม่ได้นะถ้าปล่อยแล้วตอนที่เห็นรับไม่ไหวเป็นการคุยของผู้ถือหุ้นใหญ่ขอโทษกันแล้วบอกว่าไม่มีปัญหาเอายกตัวอย่างพอมันไปที่จังหวะของ13บาทแช่นิดหนึ่งนะครับยี่สิบสองบาทลงมา8นี่เสียดายไหมคือเอาที่พี่ถ้าเป็นวันที่คำถามที่ผมไม่กล้าถามจริงจริงไม่เป็นวันที่ผมไม่กล้าถามจริงที่ถามเฉยเลยอ่ะรู้สึกครั้งแรกเลยไม่มีอะไรผมก็บอกคุณพี่แน่ว่าเข็มเขามีความสุขตลอดเลยไม่ดีเลยไม่ได้ทำเลยสุดยอดสองสามบาทไงใจเสียหายเยอะเลยคือตอนแต่13บ้าง17บ้าง18พอเราขายไปเนี่ยเราก็ขายออกไปครึ่งหนึ่งผมขายไปครึ่งหนึ่งได้ทุนกับกำไรคืนนะก็แปลว่าตัวที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเราเฉลี่ยขายประมาณสัก15 16ใช่แล้วต้องมีขายป่ะต้องมีขายพอไปครึ่งหนึ่งเสร็จแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือที่ขายออกมาก็แฮปปี้อ่ะเท่ากับว่าที่เหลือเนี่ยเป็นกำไรที่เป็นของใครอ่ะของผมอ่ะของผมซื้อได้ซื้อหมดจับที่ไม่ได้คำตอบแล้วใครมาเป็นเจ้าของที่เหลือเป็นของใครอ่ะเมื่อไรก็ตามที่เราวางจิตในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเอาละไม่ใช่ของเราเราจะรู้สึกเรากับเขาไม่ผูกพันกันเช่นถ้าโทรศัพท์มือถือนี้ไม่ใช่ของผมก็เฟี้ยงมันลงไปได้ใช่หรือไม่แต่เพียงแค่ว่าผมเนี่ยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมอันนี้เลขสวยอันนี้น่าจะใหญ่อันนี้เลขสวยอันนี้เลขแปดแปดแปดคือเฟี้ยงไปผมไม่เดือดร้อนแต่เป็นของผมจะเดือดร้อนผมเรียนรู้การวางจิตจากความที่เราเสียโอกาสบางครั้งเนี่ยพอเราเรียนปุ๊บผมก็เลยตั้งเป็นวิธีการลงทุนเป็นวิธีคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กำไรเกิน3เท่งเราจะเอาออกมาครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเรากับเขาไม่มีความรู้สึกกันเขาจะลงก็เรื่องของเขาเขาจะขึ้นก็เรื่องของเขาแต่เรายังติดตามเรายังรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าราคาขึ้นลงเราไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็บอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นของลูกของลูกที่มันของเลยของลูกเราไม่ให้เมียให้ลูกเราขอให้ลูกแต่เมียเราขอตลอดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะก็พอปุ๊บแล้วพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราอะเห็นราคาขึ้นลงแล้วก็เฉยเฉยถ้าราคาลงมีจังหวะอย่างเงี้ยผมก็ซื้อเก็บแต่ถ้าเกิดราคาขึ้นก็ดีอย่าขึ้นมากนะอย่าแล้วก็อาจจะขายได้อีกเป็นต้นเดี๋ยวขายอีกเป็นนี่คือวิธีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำวิธีนี้กับหุ้นแต่ละตัวที่ผมครับจนหุ้นในพอร์ตของผมไม่มีต้นทุนและเงินต้นที่เอามาพร้อมกำไรที่พอเพียงก็จะไปหาหุ้นตัวใหม่พลิกชีวิตตัวใหม่ซึ่งปีนึงจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าผมมองสมมติผมมอง RS ปีนี้ไว้อีก5ปีผมมองไว้30บาทสมมติผมก็ถือมันจะลงไป7บาท6บาทผมถือว่าอย่างเช่นผมรับไปที่8บาท80บาทแล้วถ้าเกิดมันลงมาอยู่ที่6บาทแต่ผมมองในใจว่า5ปีจะไป30ผมถือว่า8บาทไป30ผมแฮปปี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันนี้2ถึง3ผมไม่เห็นอันนี้สมมติ5ปีสมมติประเด็นคือมีคนถามถ้ามันลงมา6บาทนะคุณเคนผมบอกว่าก็คือน้ำตกที่ไม่ควรได้หรือว่าลาบก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นคือลาบที่ไม่ควรได้ลาบจะอร่อยกว่าลาบที่ไม่ควรได้แปลว่าอะไรถ้าผมมาช็อตแล้วก็มากลับมาซื้อใหม่แปลว่าผมกำลังโลภไม่ใช่กลัวผมไม่ได้กลัวตลาดผมกลัวหุ้นตัวนั้นว่าไม่เป็นอย่างที่คิดถ้าหุ้นไม่เป็นอย่างที่คิดเราต้องคัดลอสในราคาแต่ถ้าหุ้นเป็นอย่างที่คิดแล้ว
เราต้องพอใจกับ8บาทไป30ถ้าบอกว่า6บาทไป30ได้ไหมดีแต่มันไม่มีใครรู้แต่ถ้าเกิดเราเป็นทุกข์ว่าคุณโลภมากเกินไปไม่มีทางที่จะซื้อได้ถูกที่สุดแม้เราอ่ะจะรู้ธุรกิจได้ดีแต่มันไม่เกี่ยวกันเราต้องพอใจเพราะฉะนั้นความโลภ กับความกลัวผมวัดที่ความกลัวสำหรับผมก็คือถ้าธุรกิจนั้นไม่ใช่แล้วผมต้องคัดลอกเลยแต่ความโลภ ก็คือถ้าธุรกิจนั้นผมซื้อแล้วราคาจะตกแล้วผมมีความทุกข์อยากจะกลับไปซื้อที่ถูกกว่าขายก่อนแล้วซื้อที่ถูกนี่คือความโลภที่ผมให้อภัยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นพอวางจิตได้ถูกต้องทุกครั้งที่ถึงจุดเรามีวินัยครับแล้วก็ขายแล้วก็เอาเงินตัวนี้ไปซื้อตัวต่อไปตัวนี้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์เราจะไปหาตัวทุกตัวจริงจริงใช่ไหมจริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหาเจอแล้วก็ซื้อ5ปีคนจะพูดอะไรจะมีไม่สนแล้วหลังจากนั้นพอใช่พอถึงเวลาแล้วก็ขายออกเลิกไปเดี๋ยวครับเอาหุ้นทิ้งชีวิตก่อนอันนี้น่าสนใจมากครับครับวิธีการหาหุ้นทิ้งชีวิตคือณตอนนี้ผมได้มาปลายปีที่แล้วได้มาตัวในรอบ3ปีตัวของเวลาการที่ผมรู้ฮะนี่คือทุนมารยาทใช่ไหมครับก็ที่ก็อาจจะสูงไปหน่อยนะแต่ว่าเรามองว่าคือเนี่ยรู้คุณดีจริงผมบอกกับนักลงทุนคนนั้นที่มาถามว่าปีที่แล้วดีไหมนี่ผมตอบคำถามนั้นอยู่ผมบอกว่าปีที่แล้วผมดีใจที่ผมหาได้หนึ่งตัวแล้วก็ RRS ตกไม่เป็นไรหมดผมกับเขาคนละคนกันแล้วคนกำไรของผมที่ตัวเองไปได้ไรไม่มีอะไรก็ได้ อันที่สองคือเพราะฉะนั้นการขึ้นลงผมคิดว่าสุดท้ายผมคิดในใจ5ปีก็ไป30จริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้นะพี่ถ้าปีแรก8บาทปีที่2 8บาทปีที่3 6บาทปีที่4 4บาทปีที่5 30ผมขายตอน30ปีที่18บาทปีที่2 10บาทปีที่3 15ปีที่4 25ปีที่5 30ผมขาย30ถามว่า2อันนี้ต่างกันยังไงสำหรับผมคือไม่ต่างกันถ้าเราต่างกันคือเราดูทุกปีโอ้โหตายจะทำยังไงมีความทุกข์ผมบอกแล้วว่าเราต้องอย่างมีความทุกข์เพราะ KPI ที่2คือเราต้องมีความสุขในระหว่างทางตลอดเพราะฉะนั้นหลักการนี้พอเราคิดมั่นแม่นว่า5ปี30บาทหรือ30บาทก่อนก็ได้ก่อน5ปีถ้าอย่างนี้แปลว่าในระยะของจำนวนปีในระยะของราคาที่ขึ้นลงระหว่างปีไม่มีผลกับผมเลยครับเพราะว่าผมไม่แคร์วันนี้เหมือนกันปีที่แล้ว RS ตกเขาบอกว่ามีความทุกข์ไหมผมบอกว่าผมก็มองว่าถึงท้ายสามสิบแต่ที่ผมดีใจแต่เราจะตอบคำถามพี่กวีคือผมได้ผู้ติดตัวหนึ่งนี่คือความน่าดีใจเพราะไอ้พวกเนี้ยหนีระหว่างทางเราไม่สนใจหรอกเพราะเราไม่ได้ขายถ้ามันปิดที่15บาทผมก็ไม่ขายถูกต้องไหมฮะถูกเพราะฉะนั้นคุณในชีวิตผมไม่ได้ตรงนี้มากผมก็ทำงานอยู่ผมอยู่ก็ไม่ทำงานแล้วมันหาเจอยังไงเช็คในตรงเนี่ยคือจุดแรกเนี่ยที่เราดูภาพใหญ่ครับผมดูภาพว่าเมกะเทรนด์สำหรับเมืองไทยในอีก10ปีครับดูเมกะเทรนด์ก่อนผมว่ายังไงก็ต้องมีเทรนด์นี้มาOkay. เราถึงพูดแล้วตัวหุ้นกันเลยแต่ตัวอย่างท่านเองว่าตรงนี้มานี่คือดูภาพใหญ่ผมจะดูไฟฟอร์สไฟฟอร์สแรงข้างๆโอ้โหนี่ทฤษฎีเลยนะครับใช่เราจะดูว่ามันว่าให้คะแนนด้วยนะผมให้คะแนนด้วยว่าลูกค้าต่อรองผมได้เยอะไหมกิจการนั่นเป็นแรงที่หนึ่งซัพพลายเออร์เป็นไงต่อรองผมได้เยอะไหมสินค้าก็แดงต่างให้ความทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นหลังของมีอะไรหลังจากนั้นผมดูธุรกิจว่าเขาเก่งไหมเช่นใน RS ทำไมผมยังไม่ขายผมมีความเชื่อว่าสุดท้ายเราจะเป็นที่แล้ววันนั้นน่ะจะมีคนแย่งซื้อ RS เต็มไปหมดเลยแล้วผมแซงแกมี่โอ๊ตแกมเด็กพูดเถอะแกมนี่เราไม่พูดถึงนะของจริงว่าคือเราพูดถึงว่าเราจะแซงสูงสุดเลยภายใน5ปีที่เราเห็นกลยุทธ์เราเห็นว่าถ้าเราเป็นที่หนึ่งคือดีซีได้แต่ว่ามีโครงสร้างที่มากกว่านั้นเป็นกลยุทธ์นะ
พราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรากำลังบอกว่าเราจะลงทุนหุ้นขนาดกลางที่สามารถเป็นที่หนึ่งอยู่สักถ้าผมทำได้ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นบิ๊กช็อตอีกช็อตนึงที่ใหญ่มากที่มีชีวิตอีกแต่ถ้าไม่ถึงผมก็ไม่ได้เสียหายเกมนี้มีแต่เกมได้กับได้อาจจะมาแล้วคนเนี้ยเป็น property developer อีกคนในผู้ตัวที่ผมเจอผมรู้สึกว่าเขาเป็นขนาดกลางที่มีศักยภาพมาก property developer ที่มีศักยภาพมากแล้วผมมั่นใจว่าภายในไม่เกิน10ปีครับเขาจะเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยมั่นใจอย่างนั้นเขาเป็นขนาดกลางดูจากผู้บริหารด้วยไหมฮะดูจากผู้บริหารดูฝ่ายการวัตถุทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเราต้องลงทุนหุ้นที่เป็นขนาดกลางแล้วจะเป็นที่หนึ่งแล้ววันนั้นตอนลงข่าวตอนที่เขาเป็นที่หนึ่งจะมีแต่คนแย่งสิ่งที่ผมจะทำความดีได้จุดหนึ่งในการได้บุญก็คือขายให้พวกเขาเพราะฉันต้องการเพราะฉะนั้นเราอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าคนนี้จะเป็นที่หนึ่งถ้าเขาเป็นที่สองก็ไม่มีปัญหาเป็นที่สามก็ได้แต่สแตนดาร์ดที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมตั้งไว้แล้วผมไม่แคร์นะครับว่าผมซื้อวันนี้แล้วราคาจะลงยังไงแต่ผมมองแล้วว่า5ปี10ปีบริษัทนี้เป็นที่หนึ่งแน่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ระหว่างทางผมจะรอนั้นไม่เราต้องมีกลยุทธ์เราจะถือแบบเออมาเป็นไม่ได้เราต้องแอพพลายวิธีคิดเราก็ถือว่าเมื่อไหร่ขึ้นมา3เด้งอ๋อมาเดิมเราก็ต้องออกกลยุทธ์เดิมเพื่อทำให้จิตของเราเปล่าในการวางกับเขาผมกับเขาไม่เกี่ยวกันถ้านี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วแน่แน่แล้วเราก็จะแน่สร้างสัมพันธ์กับรุ่นตัวอื่นเราจะต้องหารุ่นใหม่ที่ชีวิตตัวใหม่แต่ว่าอะไรครับแปลว่าชีวิตผมเนี่ยจะต้องหาหุ้นเนี่ยสามปีตัวหนึ่งสองปีตัวหนึ่งปีหนึ่งตัวหนึ่งเท่านั้นพอละแต่ถ้าต้องเช็คโปรเช็คไม่ใช่เช็คเช็คเลยโปรเช็คก็คือพอแจ็คพอแตกเนี่ยผมชนะไป500ปีแล้วผมก็เอาตรงนั้นอ่ะไปต่อนี่ผมคิดว่ามันเป็นการรักษาความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพราะผมเห็นเนี่ยลิสต์ของคนที่เป็นสิบอันดับประเทศที่อยู่ในหุ้นเนี่ยแต่ละคนที่ผมตั้งแต่หมอประเสริฐอะไรต่างๆเนี่ยเห็น3อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือผมเห็นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยชัดเจนมากแปลว่าเราต้องลงทุนแบบเจ้าของธุรกิจแต่ธุรกิจไหนหนึ่งเราต้องวิเคราะห์ให้ได้อย่างที่สองก็คือเขาเนี่ยถือหุ้นตัวเดียวเขามีหุ้นตัวเดียวถือหุ้นในเครือเดียวเขามีเครือในเครือเดียวแปลว่าถูกต้องตามหลักแต่เรากระจายได้เราไม่ต้องสืบขั้วขนาดนั้นเรากระจายได้และอย่างที่สามเขาไม่ได้ซื้อเข้าออกระหว่างทางเลยเขาจะดูช็อตใหญ่ๆแล้วขายขวาช็อตใหญ่ขายอีกช็อตใหญ่กูไปแล้วก็ขายไปหมดแล้วเหลือแต่นักลงทุนถือใช่ไหมเลยเขาไม่ได้ขายมันก็ขอนะเขาไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าพอเราวิเคราะห์เห็นเฮ้ยแต่คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เหมือนเราคือเขาอาจจะไม่ได้ความสุขเขาอาจจะต้องลุยงานทุกวันก็ไปดูว่าโรงพยาบาลของใครเป็นยังไงน่าสนแต่เราอะได้เปรียบมากเพราะเราจอยเดอะวินเนอร์คุณเป็นวินเนอร์เราจอยคุณชนะแน่ๆเราจอยสิ่งประโยคแรกนะครับถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่โดดเด่นและความเสี่ยงน้อยให้ลงทุนในหุ้นที่ไม่มีวันเจ๊งและเขาเป็นเดอะวินเนอร์คือที่หนึ่งแต่ราคาตกอย่างวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองเล่นแบบนี้ไม่เสียหายรอได้อย่าไปดูราคาทุกวันมันจะเครียดอันที่สองถ้าจะเจ๋งกว่านั้นเราเอาอีกครึ่งพอร์ตลองดูให้ซื้อธุรกิจที่ก่อนจะเป็นหมอเสริฐเป็น BGH ตะก่อนแล้วเราคาดการณ์ว่าต่อไปเขาจะเป็นที่หนึ่งแล้วเราซื้อเนี่ยสัก 25% ต่อของพอร์ตอีก 75 เราเอาแบบที่หนึ่งแล้วราคาตกแต่ถ้าราคาปกติอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยๆได้แล้วถ้าทำอย่างนี้นะครับพอแจ็คพอร์ตแตกเนี่ยมันจะเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตที่ท่านจะมีเสียงอ่ะท่านจะเครียดเมื่อมีเสียงว่าเฮ้ยวันนี้ได้เงินมา50,000เลยเฮ้ยได้เงินแสนหนึ่งแต่เราไม่ได้อะไรเลย
แต่พอเลขช็อตหนึ่งนะเขาเลขอีกร้อยปีเขาก็มีถึงเราเพราะเราขาดทุนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าชีวิตผมมีเท่านี้แล้วผมก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นต่อไปไปอวดคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเสียเนี่ยเราเลยคิดขอสรุปเลยว่าการลงทุนเนี่ยถ้าท่านหาบิ๊กช็อตแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราได้ก็คือเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราใช้เป็นประสบการณ์ถ้ามันใช่เรารู้ว่ามันใช่ทั้งใช่และไม่ใช่จะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการหาบิ๊กช็อตต่อไปท่านทำแค่นี้ท่านจะได้หลายๆอย่างที่มากกว่าคำว่าจริงๆทั้งสองท่านมีสังเกตนะฮะคนละสไตล์กันเลยนะฮะคนละสไตล์คนละขั้วเลยแหละขั้วนั้นก็ขั้วเลยขั้วของเสียป๋องก็ขั้วเลยของผมก็จริงๆก็ขั้วคล้ายๆกับเข็มผมก็ถือหุ้นไม่ค่อยขายครับจนไปขาดทุนก็ยังไม่ขายนะครับก็ถือว่าอย่างนั้นแหละนะ20-30 ปีก็ถือป่ะนะครับแต่ลองดูก็ได้10,000%นะลองเล่นไปก็บอกว่าในโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เรามีนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานพวกอัตราส่วนทางการเงินอะไรอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้เพื่อประยุกต์ในแนวการทางลงทุนในเรื่องของ value investor แต่สิ่งที่เหมือนกัน2คนคืออะไรรู้ไหมครับกว่าที่เขาจะค้นพบสไตล์ของเขาอ่ะมันเกิดการลองผิดลองถูกมาตลอดเชฟบอกเองก็เคยลองผิดลองถูกแม้กระทั่งเชนเองก็เคยลองผิดลองถูกแม้กระทั่งผมเองหุ้นตัวแรกที่ผมลงทุนเนี่ยก็คือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยผมจำได้ตอนนี้ไม่มีอยู่นะฮะสคริปต์ SCIB ผมลงทุน28 บาทเชื่อไหมผมขายได้เท่าไหร่ได้1 บาทโชคดีมากที่ได้ขายได้1 บาทเพราะมันลงมาเหลือสตางค์เดียวไม่จริงไม่เหลือฮะเป็นศูนย์ก็โชคดีฮะเราได้มองโลกอย่างนี้ดีว่าขายได้ทั้งบาทยังไงนะฮะนั่นคือประสบการณ์แล้วผมก็เหมือนเคนเลยนะกลับมานั่งคิดแล้วไปคิดได้ในห้องน้ำฮะนั่งอ่านหนังสือวอลเลย์บอลแล้วก็นั่งคิดในห้องน้ำนั่งคิดเฮ้ยเรามันเป็นแบบนี้นี่หว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่แบบเหมือนเสียบอมก็เคยอ่ะแม้ท่านเคนเองก็เคยฟังผมเริ่มต้นจากการฟังจริงๆแล้วทั้งเหมือนกันคือพอเริ่มต้นจากการฟังคุณเนี่ยคุณก็จะประสบปัญหาทันทีว่าคุณต้องฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการฟังไม่รู้จบมันก็ต้องฟังแต่ถ้าคุณฟังแล้วเก็บเป็นข้อมูลแล้วคิดเองอันนี้สุดยอดแล้วผมเชื่อว่าไอ้ KS Super Store ของเราเนี่ยมันให้คุณฟังแล้วให้คุณมาใช้แล้วให้คุณไปดูแล้วให้คุณไปลองใช้ดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้แต่ว่ายังไม่จบนะครับเพราะเรายังเหลือเวลาอีกตั้ง10 นาทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเราต้องกวาดจับเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องไลน์ไปหาภรรยาอีกว่าเฮ้ยมันเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปดูตามรักคืนใจกันเขาต้องถามเพื่อสร้างคนเราประมาณ5 นาทีนะเขียนนะเพราะว่าเราได้ข้อมูลค่อนข้างครบแล้วนะครับแต่ละคนสไตล์รุ่นเป็นยังไงประสบความสำเร็จไปได้ยังไงเครื่องมือในการลงทุนผมว่าจะได้หรอกแต่จริงมันไม่เวลาคุยเรื่องประเมินค่าหุ้นจริงนะเขียนเสียดายมากเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในความรู้สึกผมต้องมองว่าเขาความสนใจแต่จริงๆถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทางกสิกรไทยจะเปิดคอร์สสอนเรื่องประเมินค่าหุ้นผมสอนให้สบายใช้ข้อมูลใน KS Super Stock มาประเมินค่าหุ้นได้เลยลืมนะโอ๊ตเดี๋ยวพี่ทำให้เอาข้อมูลใน KS Super Stock มาหา valuation ดีป่ะแล้วเราเปิดคอร์สอีกคอร์สหนึ่งแต่วันนี้เปิดก่อนก่อนนะวันนี้เปิดก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวมาเรียนกันเอาเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญสุดนิสัยอะไรหรือปัจจัยอะไรก็ได้ที่เสี่ยบอกคิดว่าสำคัญที่สุดที่จะทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จเหมือนกับสิ่งที่ผมไม่เชื่อว่าความผมรู้ว่าความรู้สูงเลยแน่แต่มันเป็นนิสัยอะไรที่มันทำให้เราประสบความสำเร็จก็จริงๆส่วนใหญ่ก็คงต้องเป็นคนดีมันคนดีก่อนก็จริงนะน้อยเล็กไปผมว่าถ้าเราคิดดีทำดีก็น่าจะได้รับสิ่งดีๆนะก็อย่างหุ้นที่พี่เก่งก็เจอผมว่าน่าจะเป็นหุ้นที่มันเกี่ยวกับทำความดีดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดในอะไรนะหุ้นที่เขาบอกเขาเจอตัวใหม่อ๋ออืมสโลแกนนี่ไม่ใช่หรอกนี่คุณก็มีมารยาทไปสิไม่บอกให้ผมเดาจากส่งว่าผมดูไว้เหมือนกันตัวเนี้ยครับก็จริงๆทุกอย่างขยันรู้เดี๋ยวเราไปถามกันบ้างนะคือผม
ว่าที่เป็นเทสนะครับก็ถ้าเรารู้อะไรเราก็บอกอย่างที่เคนก็ถูกของเขาครับฝั่งของเคนพูดแล้วก็อยากจะเป็นเคนเหมือนกันก็จะได้ปล่อยวางบ้างอย่างเมื่อเช้าตื่นมาก็ดูพี่ปอมันตาไหลเหมือนกันก็คือที่สุดก็ต้องแอบคนเราครับคือจะหากินได้เท่าไหร่ที่สุดก็เป็นอย่างพี่ปอทุกคนก็ต้องมีวันนี้เหมือนกันครับจะขึ้นอยู่ว่าวันที่ไปพร้อมแค่ไหนอย่างตอนนี้ผมก็เคยส่วนตัวก็เคยนะก็ตอนที่เจ๊เปลี่ยนทีเนี่ยยอมรับว่าเคยคิดถึงขนาดที่สั้นเหมือนกันเพราะว่าเบื่อกับชีวิตเหลือเกินขนาดเรียนการ์ดมาแล้วรู้ละเอียดแล้วก็ยังมาเจ๊อีกรู้ไหมทำไมผมเจ๊เพราะผมอยากเป็นดีไอตอนนั้นเพราะเราไม่ได้แนวเราใช่ไหมใช่บอกว่าจริงๆสำคัญมากไทยจะไปแนวไหนก็ต้องครับไม่มีใครผิดใครถูกผมผ่อนเริ่มจากขึ้นมาแล้วประมาณ200ครับก็อยากโตเป็นพันผมก็ไม่อยากเป็นเด็กแว้นที่แว้นไปแว้นมาครับซึ่งขนาดผ่อนมันใหญ่ขึ้นตัวแว้นก็ลำบากก็เลยนี่แหละครับไปหนังสือวอลเลนมาก็เลยเชื่อวอลเลนไม่เชื่อวอลเลนมันเป็นเลวรออะไรผิดไม่ผิดไม่รู้ว่าก็คือพยายามตามเขาแต่ผมก็เมื่อผิดไงครับเพราะผมไปคิดว่าแหมมันแปลงสัญญากับประธานได้อะไรได้ผมก็คิดว่าผมชัวร์แล้วตอนนั้นบุ๊กแวลูที่ดีดีอยู่ก็6-7 บาทผมก็ซื้อที่3-4 บาทเองแต่เมื่อเล่นมาจิ้นผมขึ้นไป5-6 บาทความโลภออนไลน์เหลือก็ไปเติมตัวเดิมก็เลยทำในนั้นแล้วก็ก็การเสียก็ยอมขายครับเรียนหาตอนนั้นเป็นพวกไปซัพพอร์ตนี่กับผู้หญิงวินาอยู่กันคือการไม่มีที่ไหนใช่ไหมนี่คือผิดพลาดเพราะไม่มีที่ไหนแล้วก็เนี่ยหลายๆอย่างครับประเมินออกมาเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีไทยก็วิธีมันตั้งขนาดวิธีไหนก็ต้องขนาดวิธีนั้นครับไอ้ผมอาจจะเริ่มเล่นหุ้นจากที่แรกๆนะเหมือนง่ายสุดท้ายก็เจ๊งครับมันก็เลยทำให้เกิดอาการเครียดตลอดครับซึ่งอย่างนี้ก็แก้ไม่หายเพราะว่ามันเป็นโรคผวาการเจ็บลง200ถ้าใครเจอแบบผมเลยครับแต่ตอนนั้นเคนยังไม่เล่นหุ้นเป็นตอนที่ผมเจอเคนยังไม่ค่อยเจอแบบพี่เลยคือมันมาลงเยอะมากครับก็จริงๆก็คิดว่าถ้าทุกคนฝึกจริงๆเราก็มั่นพยายามนะครับผมว่าไม่มีอะไรที่มันยากกว่าความพยายามโอเคความพยายามเพราะว่าถ้าผมเอาตัวผมเองนะผมก็มีข้อดีข้อเดียวคือขยันมากๆผมไม่เคยเที่ยวแบบหมายว่าไปเที่ยวยาวๆอยู่ปีเป็นเดือนไม่มีผมก็ได้ทำงานทุกวันเพราะผมถือว่าเป็นอาชีพผมครับแล้วก็ไปดูด้วยตัวเองทุกวันซึ่งอันนี้ก็เคยพยายามอยากเลิกเหมือนกันอยากหาคนมาทำแทนแต่มันก็ไม่เหมือนตัวเราเองถูกเพราะว่ามันก็ลำบากก็เลยทำไปครับถึงเวลาก็คงรอรุ่นลูกมาทำลูกก็ยังเล็กอยู่ก็ยังจะต้องสอนลูกต่อไปให้ลงทุนให้เป็นครับเพื่อว่าแต่พอเราได้แต่ว่าทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ผมคิดว่าผมไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าผมว่าคิดว่าผมกระยานอะไรแล้วก็ผมไม่โกงใครครับผมคิดว่ามันก็ความจริงให้ความจริงนะครับมีอะไรก็บอกครับคิดว่าถ้าเราให้เดี๋ยวเราก็ได้รับครับอย่างที่เคนพูดเนี่ยเคนนี่เป็นคนที่มีน้ำใจมากนะครับที่เขาแบ่ง10%ทำบุญครับผมก็ตั้งใจแบบเขาผมเพิ่งเริ่มปีที่แล้วเป็นปีแรกครับหลังจากที่กันเล่นหุ้นมากันไรมาก็พอสมควรเนี่ยเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราครับผมก็จัดสรรไปในครอบครัวพี่น้องอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็คิดว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มทำบุญแล้วก็คือผมจะแบ่งกันไร 5% ของทุกปีครับทำบุญนะครับปีที่แล้วก็เลยประเดิมเลยนะ 0.2% นะไม่เคยได้อย่างนี้ 0.2% ของเราไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตั้งใจมาตลอดนะแล้วก็ไรปีละ4-5%มาตลอดแต่พอปีที่จะทำบุญจริงมันได้0%คือต้องหายเลยนะรู้ว่าทำบุญไม่ขึ้นนะก็รุ้นผมก็มารุ้นปีนี้ต่อครับผมคิดว่าถ้าเรามีแล้วเราให้กับสังคมบ้างครับว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ได้กลับมาครับแต่ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับพูดง่ายๆคือขอให้คิดดีทำดีและสิ่งดีๆจะกลับมาซึ่งจริงๆแม้กระทั่งคุณป้าคุณกระทุนล้ำซ้ำของผมเองก็เคยเล่าให้ผู้บริหารฟังเหมือนกันเรื่องนี้นะครับว่าตั้งแต่ท่านทำงานมาท่านมีสิ่งหนึ่งที่ดี
และทำให้เกษตรกรไทยรอดจากวิกฤตทุกวิกฤตก็คือท่านคิดดีท่านคิดบวกตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ท่านคิดดีสิ่งที่ท่านคิดบวกมันกลับมาหาท่านและทำให้เกษตรกรไทยรอดในทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณกระทูเล่าให้ฟังแล้วผมก็จำมาตลอดแล้วก็พยายามทำความดีซึ่งก็ไม่ได้กำไรเท่าเสือป่องแล้วฝากถามได้ไหมว่าเขาปล่อยคู่แจ๊สติดไปป่าหรือไม่ก็ยังไม่รู้ยากครับก็อ่านหนูไม่ตรวจนะแสดงว่าเดี๋ยวนี้เสพในไลน์มันมั่วเยอะนะไม่น่าอ่ะเอาไม่เป็นไรฮะของคุณเคนบ้างครับว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราคือผมก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ลงทุนก็แนวกราฟบ้างแล้วแนวฟันเดอร์เบนเทิลบ้างนะครับความรู้ผมว่าก็ได้แหละก็มีความรู้แหละแต่มันต้องมีอะไรที่อย่างนะที่มันเป็นคีย์ซักเซสของการลงทุนของเคนนะว่ามันคืออะไรผมฮีโร่ในใจผมตลอดครับทุกคนเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าโอเคเราสอนให้รู้ถึงเหตุปัจจัยแล้วสิ่งที่เกิดจากเหตุเราไม่ได้ว่าผลนะครับเราจะล็อกสเปคนี่คือเหตุนี่คือสิ่งที่เกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจหลักของอิทธิปฏิยตาคือถ้ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับครับพอเรามีพื้นฐานแห่งเหตุผลที่ชัดมากๆว่าทุกอย่างไม่มีความบังเอิญไม่มีคำว่าโชคดีถ้าจังหวะดีจงกลับไปหาว่าเพราะอะไรบางครั้งเราได้กำไรโดยเราไม่รู้นะหรือเราขาดทุนโดยไม่รู้นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจะต้องดูหลังจากนั้นกลับไปรู้ไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าพอแม่นในเรื่องของเหตุปัจจัยแน่นว่าไม่มีบังเอิญทุกอย่างครับพุทธเจ้าบอกว่าเคนถ้าเคนอยากรู้วิธีแห่งความสำเร็จครับมีหลักอยู่4ประการพุทธเจ้าบอกกับเราไว้แล้วอิทธิคือความสำเร็จรุ่งเรืองบาทคือผลทางอิทธิบาท4คือผลทางแห่งความสำเร็จทั้ง4ประการครับประการที่1คือเคนต้องตอบตัวเองว่าชอบการลงทุนจริงหรือเปล่าถ้ากลับมาเพื่อความรวยความรวยคือผลลัพธ์แค่ KPI ตัวเดียวทำอันอื่นก็รวยได้แต่ถ้าไม่ชอบจริงไม่ได้อยากจะได้ในสิ่งนั้นจริงเนี่ยมันจะมาซึ่งความมหันตภัยความทุกข์แม้มีเงินก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นเรากลับมาว่าถ้าเรามีความที่เป็น passion ในตรงนั้นคือฉันทะทุกอย่างจะจบเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เจอว่าเราชอบแบบกราฟหรือว่าแบบ PCI จะเป็นแนวแบบไหนเอาให้ชัดใช่จริตของเราตรวจสอบตัวเองนั่งสมาธิเงียบๆซะตอนตีสี่ตื่นขึ้นมาหลับอีกชั่วโมงหนึ่งตีห้าตื่นก็ได้แล้วก็นั่งเงียบๆแล้วคิดว่าใช่ไหมพอใช่แล้วเนี่ยมันจะเกิดวิริยะขึ้นมาอย่างมหาศาลอันที่สองละโฟกัสสิ่งสำคัญมากคือจิตตะสิ่งที่สำคัญก็คือการวิมังสาคือมันจะกลับมาทบทวนเองเพราะมันจะไม่ต้องเรียนอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเองว่าหลังจากอยากทำเราจะรีบไปทำพอไปทำเสร็จเอ้ยทำอยู่เราไม่สนใจเราอยากจะทำแต่อันเนี้ยแล้วทำไมเราทำไม่สำเร็จพระองค์มีลำดับตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้หลักการคิดของเราต้องแน่นๆคือทุกอย่างไม่มีครับความสำเร็จของเสี่ยป๋องอย่าฟังแล้วก็แค่สนุกต้องกลับไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจริงๆในความสนุกที่เขาพูดอะเหตุและผลแท้จริงคืออะไรว่าเสี่ยป๋องก็ไม่ได้ฟุกมาถึงขั้นนี้แล้วครับเขาสำเร็จมาได้ขนาดนี้อยู่ดีพันห้าหกพันล้านก็จะหายไปเลยพรุ่งนี้เหรอเป็นไปได้หรอก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เหลือความเหนื่อยแล้วก็ว่าอีกตาเป็นตัวนี้เอที่15อะไรมันตัดลงที่ไหนล่ะอะไรว่าไปก็แล้วผมก็สรุปประเด็นว่าหลักคิดผมคิดว่า key success factor เนี่ยผมเชื่อพุทธเจ้าว่าถ้าเรามีหนทางความสำเร็จทั้ง4ประการโดยเริ่มจากการรู้ตัวเองและมี passion ที่เหลือจะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นระบบและสิ่งที่สำคัญก็คือการวางจิตให้ถูกต้องการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของชีวิตถ้ามองหน้าภรรยาบ้างให้เวลาลูกบ้างสุขภาพร่างกายสำคัญมากมีเงินเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับมีความสุข
แต่ความสุขก็มาจากเงินนะส่วนหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเริ่มมาเอาเราขาดความทุกข์ไปเรื่องนึงเพื่อไปหาความสุขแต่สิ่งที่เป็นแอสเซทที่สำคัญผมถามนักลงทุนคนล่าสุดว่าเป็นยังไงปีที่แล้วบอกโอ้ปีที่แล้วโชคดีได้กำไรมา 10% ผมบอกว่ากำไรมันเป็นผลเราคุยอะไรเราคุยที่เหตุปัจจัยปัจจัยในการสร้างกำไรคือองค์ความรู้คำถามที่สำคัญก็คือปีที่แล้วท่านเก่งขึ้นอะไรบ้างไม่ใช่กำไรเท่าไหร่คนก็จะไปมองว่าโอ้ในกำไรทุกนี้กำไรมันฟุ๊กฟุ๊กมันก็ได้มาขาดทุนแม้เราเข้าใจขาดทุนเรายังแฮปปี้ถ้าราคามันเป็นการหวิ่งโดยคนไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่ก็ซื้อและขายกันแต่คนรู้เรื่องอยู่เราก็ต้องยอมรับการขาดทุนไปต่อแต่สุดท้ายมันก็ต้องขึ้นไปตามผลประกอบการจึงอยากจะฝากว่าเมื่อท่านแม่นๆในเรื่องของเหตุปัจจัยและมีอิทธิบาทสี่แล้วผมคิดว่าความทุกข์ไม่กลับมาการเล่นหุ้นไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่เป็นองค์ประกอบท่านต้องคุมสิ่งนี้อย่าให้สิ่งนี้คุมท่านครับจบเลยพอเชนพูดเสร็จผมกลัวลูกค้าผมติดพอร์ตมากสำรวจตัวเองนะครับสำรวจตัวเองว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมขึ้นเวทีทุกครั้งและผมก็สอนคนทุกคนที่มาเรียนกับผมว่าก่อนที่จะมาเรียนกับผมรู้หรือยังว่าเป็นนักลงทุนประเภทไหนถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นแวร์ลูกอินเวสเตอร์ไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคไม่รู้ว่าเป็นการดูกราฟนะครับท่านก็จะสับสนกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ทุกวันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็จะใช้เครื่องมือไม่ถูกว่าคุณจะใช้เครื่องมือที่เป็นพื้นฐานดีหรือคุณจะใช้เครื่องมือที่เป็นเทคนิคดีนะฮะแล้วจริตท่านเป็นยังไงท่านก็ต้องเลือกเอาแหละเพราะว่าหลายคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็โปรแกรมของเราก็สามารถที่จะตอบสนองท่านได้หมดนะครับในแง่ของจะเป็นเทคนิคเป็นการหรือจะเป็นทั้งคู่นะท่านก็สามารถที่จะเลือกได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านฝากเอาไว้ก่อนจบก็เรื่องของคิดดีทำดีขึ้นหมดคือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพระพุทธเจ้าที่สอนเรามาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเคนเองก็เริ่มทำบุญเคนทำบุญมานานแล้วนะครับจริงๆตอนสัมพันธ์ก็ได้ว่าเคนตอนนี้ก็เหมือนกับเปิดโรงพยาบาลหรือเปิดคลินิกที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะรักษาคนไข้ฟรีนะครับซึ่งอันนี้ต้องตรงมือให้จริงๆว่าผมก็กำลังพยายามจะตามรอยเคนอยู่นะครับผมก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันในจริงๆตั้งมา 2-3 ปีแล้วนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมสอนหนังสือได้ไม่ว่าจะได้มาจากไหนผมก็จะทำบุญทั้งหมดนะครับแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นก็รู้เรื่องนะครับผมว่าจริงๆจะบอกว่าก็จะเริ่มนะปีนี้เราเริ่มปีนี้ก็จะเริ่มเยอะขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เมื่อคุณคิดจะให้แล้วสักวันคุณก็จะได้มันคือมาตลาดหุ้นถ้าคุณคิดจะเอากับมันคุณไม่ได้ครับนะคุณไม่ได้หรอกคุณต้องคิดว่าเราจะไม่ได้เอาอะไรกับมันเราแค่จะมาหาความรู้เราจะผลพลอยได้คือไอ้สิ่งที่คุณจะได้นั่นแหละนะครับจะเป็นผลพลอยได้นะครับวันนี้เราขอจบการสัมมนาสำหรับเซียนหุ้นพันล้านของเราในวันนี้ไขรหัสเซียนหุ้นพันล้านนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเสียของคุณวัชระแก้วสว่างนะครับแล้วก็คุณเก่งนะครับโสรัตวันนี้วรากิจนะครับที่เข้ามาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านแล้วพบกันใหม่สำหรับกิจกรรมดีๆของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับขอเราสวัสดีครับ